ั้งใจบูชาพระได้พร้อมเพรียงกันนะพระอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิสวาคาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนามาสามิสุปฏิปันโนภะคะวะโตอาสาวกสังโฆสังฆังนามามิอันตมยังพุทธัสสะภะคะวะโตอุปปาทนมะกะรังกะโรมะสินะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะก็ขอสวัสดีเพื่อนสัตมิกนะเจริญพรสมณีแล้วก็สาธุชนทุกท่านนะวันนี้ก็จะเป็นเรื่องของนะปัญญาบารมีนะมีมโหสถบัณฑิตเป็นเรื่องราวเนี่ยเกิดขึ้นในสมัยของนะพระเจ้าวิเทหราชนะพระเจ้าวิเทหราชนะสุบินทรงสุบินนะถึงแสงสว่างนะที่ลุกโพล่งไปถึงพรหมโลกนะคณิกพรหมเนี่ยก็ตอนแรกก็มีกองไฟนะอยู่4กองนะเห็นกองไฟอยู่ดีก็มีกองไฟอยู่ตรงกลางโผล่ขึ้นมาปุ๊บแล้วแสงสว่างก็พุ่งไปเลยนะพุ่งไปถึงชั้นพรหมโลกเนี่ยคือสว่างไปทั่วทั้งจักรวาลนะไอ้กองไฟทั้ง4เนี่ยก็มันก็ริบหรี่ดูอย่างกระลิงห้อยเพราะว่าสู้แสงไม่ได้นะแสงที่สว่างกว่าเนี่ยแล้วก็เทวดานะมนุษย์พรหมทั้งหลายเนี่ยก็ลงมาบูชาไฟนะเอาดอกไม้ของหอมอะไรต่างๆมาบูชาไฟเนี่ยเดินเข้าไปในไฟเหล่านั้นเนี่ยเป็นไงก็ไม่เป็นไรนะมันไม่ได้ร้อนมันไม่ได้เผาไหม้นะแต่พอนะพระเจ้าวิเทหราชตื่นขึ้นมาเนี่ยก็มีความกลัวนะเพราะว่าไม่รู้เนี่ยว่ามันเกิดอะไรขึ้นกันแน่ในความฝันนี้เป็นอะไรยังไงเนี่ยเลยทำยังไงก็เลยให้นะบัณฑิตทั้งหลายเนี่ยมาบัณฑิตนะในของยุคนั้นเนี่ยนะในปันมิถิลานครเนี่ยก็จะมีบัณฑิต4ท่านนะคือเสนกะปุกุสะกามินทะแล้วก็เทวินทะเนี่ยนี้อาจารย์เสนกะก็บอกว่านี่เป็นเรื่องดีนะสิ่งที่พระองค์ฝันเป็นเรื่องดีนะไม่ใช่เรื่องร้ายเนี่ยกองไฟ4กองเนี่ยก็เหมือนข้าพระองค์เนี่ยนะก็คือบัณฑิตนะเป็นบัณฑิตผู้มีปัญญาเนี่ยแต่คือจะมีบัณฑิตคนที่5นะที่มีปัญญามากกว่าพวกข้าพระองค์เนี่ยนะแบบแสงสว่างมากจนความสว่างของพระกัปปเจ้าเนี่ยนะโดนกบหมดเลยนะโดนไม่มีเหลือเลยนะโดนข่มไปหมดเลยนะแสงนี่ไม่มีเหลือเลยนะฉะนั้นน่ะเป็นบัณฑิตที่มีปัญญามากนะก็เช็คดูนะท่านก็จําไว้นะก็สบายใจแล้วก็จําไว้เลยตั้งแต่วันนั้นว่าจะมีบัณฑิตเนี่ยแล้วตอนนี้อยู่ไหนนะก็ถามตอนนี้อยู่ไหนบอกบัณฑิตคนนี้เนี่ยอาจจะประสิทธิ์สนธิอยู่หรือว่าบังเกิดขึ้นแล้วนะเพิ่งจะเกิดฉะนั้นนะยังเอามาใช้อะไรไม่ได้ยังไม่รู้ว่าใครเป็นใครนะใครตรงไหนก็ไม่รู้นะทีนี้ก็นะมโหสถบัณฑิตเนี่ยเกิดในตระกูลเศรษฐีนะคือของสิริวัฒกะเศรษฐีเนี่ยพอเกิดมาเนี่ยก็นะเท้าสักกะก็เอาโอสถมาให้แท่งหนึ่งนะนะเอายาวิเศษมาแล้วก็วางไว้ที่มือเกิดมาอ้าวนะมีโอสถเนี่ยพอลองเอาไปทำอะไรดูลองไปเนี่ยรักษาได้ทุกโรคเลยนะนะรักษาได้ทุกโรคเลยคือเป็นยาแบบเป็นยาพิเศษนะก็เลยเขาเลยเป็นมโหสถนะก็คือมหาโอสถนะคือเป็นยาที่ยิ่งใหญ่มากรักษาทุกโรคเลยเนี่ยใครเป็นอะไรเจ็บไข้ได้ป่วยมาเนี่ยเจอยานี้ก็ไปหายนะฉะนั้นพระโพธิสัตว์เนี่ยบังเกิดขึ้นเนี่ยนะก็จึงได้ขนานมาว่ามโหสถบัณฑิตนะตอนแรกชื่อมโหสถกุมารนะตอนหลังเนี่ยนะแสดงปัญญาออกมาเนี่ยทำให้นะได้รับการขนานนามว่ามโหสถบัณฑิตนะ
ท่านจุติลงมาจากเทวโลกนะจากชั้นดาวดึงพร้อมด้วยเทวบุตร1,000บริวารในวันที่เกิดก็คือวันที่เดียววันเดียวกันกับที่นะเทวบุตรทั้งหลายเกิดขึ้นมาเนี่ยเศรษฐีนี่ก็เฮ้ยไปดูสินะไปดูสิว่ามีใครเกิดวันเดียวกับลูกเราไหมนะก็พบว่ามีอยู่พันคนนะก็เลยนะจัดแจงแม่นมให้นะเตรียมเงินจ่ายเงินให้อะไรต่างๆเนี่ยนะพี่ว่าลูกเราต้องมีบริวารนะก็ให้คนเหล่านี้เนี่ยนะเป็นเพื่อนเล่นเรานะเป็นเพื่อนเล่นของลูกเรานะเป็นแล้วก็เป็นบริวารนะพอโตขึ้นมาเนี่ยก็แสดงถึงนะความมีปัญญาตอนแรกก็วิ่งเล่นเนี่ยนะวิ่งเล่นอันนี้ยังไม่ถึงวิ่งเล่นนะวิ่งเล่นไปทีหนึ่งปรากฏว่าฝนตกนะก็วิ่งหนีฝนเนี่ยนะแล้วก็เห็นคือพระองค์เนี่ยมีกําลังมากนะฉะนั้นวิ่งปุ๊บเดี๋ยวหลบฝนได้แล้วแต่หันกลับไปดูอ้าวนะพวกทารกนะพวกกุมารที่เหลือเนี่ยวิ่งสะดุดขากันบ้างล้มเหยียบกันบ้างอะไรต่างๆแล้วก็นะได้รับบาดเจ็บเนี่ยหนีฝนเนี่ยท่านก็คิดว่าเออเราควรจะนะสร้างนะศาลาตรงนี้นะเป็นที่สามารถที่จะหลบฝนได้อะไรได้แล้วก็ใช้ประโยชน์ได้ก็บอกว่าอ่ะพวกเธอไปกลับบ้านไปนะมีอยู่พันคนใช่ไหมไปเอามาคนละพันกหาปณะเอ้ยคนละหนึ่งกหาปณะนะคนละหนึ่งกหาปณะพันคนก็เป็น1,000กหาปณะท่านก็เรียกช่างมานะบอกว่าจะทําศาลาแบบนี้แบบนี้นะปรากฏว่าโมโหสถดูแล้ววัดเป็นไหมเนี่ยแบบนะช่างหนูวัดดูแล้วมันไม่ค่อยจะเข้าท่าเท่าไหร่นะก็บอกว่าท่านวัดเป็นไหมอย่างเงี้ยโอ้ยก็นี่ข้าพเจ้าก็ทําตามศิลปะที่เรียนมาเนี่ยนี่เดี๋ยวข้าพเจ้าจะวัดให้ดูนะก็ทําให้ดูเป็นอย่างนี้อย่างนี้เออปรากฏว่าทําไม่ได้นะก็คือทําให้ดูแล้วก็ทําไม่ได้นะก็คือต้องบอกทําตามที่บอกนะนั้นทําตามที่บอกไม่ได้เนี่ยก็ทําห้องสําหรับคลอดบุตรนะคนอะไรต่างๆมีหลายห้องมีห้องวิจัยอะไรต่างๆก็คือเสร็จแล้วก็ขุดสระโบกธรณีด้วยนะแล้วก็ทําก่ออิฐเข้าไปเนี่ยนะมีที่คดเคี้ยวนะมีคดเคี้ยว1,000นะมีจุดคดเคี้ยว1,000นะแล้วก็มีท่าลงไป100 ท่าแล้วก็คือแบบนั้นฉะนั้นปัญญาของพระโพธิสัตว์เนี่ยแสดงออกมาตั้งแต่ยังเป็นเด็กๆเลยนะว่าโอ้มีปัญญามากเนี่ยใครเห็นก็รู้เนี่ยตัวบุคคลที่ฉลาดเป็นบุคคลที่ฉลาดเท่านั้นที่จะนั่นได้นะนี่คือ7 ขวบทีนี้พระราชาก็นะฝังใจอยู่นะตั้งแต่นั้นเลยว่าที่ฝันขึ้นมาว่าเพื่อจะมีบัณฑิตอยากได้นะอยากได้มาช่วยงานราชการก็ส่งคนไปตามหาเอ๊ะทีนี้เขาไปเจอเนี่ยหมู่บ้านปาจิเยาวมัชคามเนี่ยเอ๊ะศาลานี้ดูแล้วเป็นคนฉลาดนะสร้างเนี่ยห้องหับอะไรต่างๆออกแบบอย่างดีเลยนะคือสถาปัตยกรรมเหมือนคล้ายๆเหมือนกับว่าคนสร้างบ้านแบบทั่วไปอ่ะเอามาอะไรมากระตงกระต๊อบมาก่อกันเนี่ยกับออกแบบโดยสถาปนิกเนี่ยนะมีอะไรต่างๆเนี่ยอย่างดีเนี่ยคือคนเห็นปุ๊บรู้เลยเนี่ยเอ๊ะมีคนฉลาดเนี่ยถามก็เลยถามว่าใครเป็นคนสร้างหรือว่าใครสั่งให้สร้างก็รู้ว่าเป็นมโหสถบัณฑิตเนี่ยเป็นผู้สั่งนะหลังจากนั้นก็จะมีเรื่องการทดลองปัญญานะเช่นนะเรื่องแรกเป็นเรื่องของขโมยโคนะขโมยโคแล้วโคก็ปล่อยกินหญ้าอยู่แล้วก็โจรก็มาลากไปนะทีนี้เจ้าของเอ้าโคไปไหนเนี่ยพอเจอปุ๊บก็เลยวิ่งไล่ตามนะวิ่งไล่ตามเสร็จก็ทะเลาะกันเฮ้ยนี่โคชั้นของฉันนะสุดท้ายก็ไปนะมโหสถบัณฑิตนั่นก็ไปเป็นผู้คันไกเกียนะให้เราตัดสินไหมได้นะก็ถามนะว่าท่านให้โคกินอะไรนะถามเจ้าของก่อนนะดูแล้วนะเจ้าของบอกให้กินก็ถามโจรก่อนนะโจรก็บอกโอ้ให้กินง่ายกินขนมโอ้โหแบบกินของดีนั่นเลยนะแล้วเจ้าล่ะนะก็บอกโอ้ยข้าพเจ้าไม่มีตังค์จะให้กินอะไรให้กินหญ้านี่แหละนะทีนี้ก็เลยนะโมเสสก็ให้เอาของมาแล้วก็ให้วัวกินเข้าไปนะพอวัวกินเข้าไปปุ๊บก็เลยสำรอกออกมานะอ้วกออกมาเลยนะพออ้วกออกมาเสร็จก็เห็นอาหารที่กินเข้าไปมันก็คือหญ้านะไอ้สิ่งที่บอกว่านะเป็นงาเป็นอะไรต่างๆที่บอกเลี้ยงดูอย่างดีเนี่ยไม่มีเลยนะโอ้โหนะบริวารของโมสดก็กระทืบเลยนะตุบตับตุบตับเลยแล้วก็ท่านก็สั่งสอนนะว่าเอออย่าทําอย่างนี้อีกนะนะอย่าจะเดี๋ยวรีบเป็นโจรอะไรต่างๆก็สั่งสอนไปนะก็ได้รับการสั่งสอนนะตักเตือนไปนะแล้วก็เจ็บตัวไปด้วยนะฉะนั้นนะ
ปัญญาเหล่านี้เนี่ยสิ่งเหล่านี้อยู่ในสายตาของพระเจ้าเจียรัตน์ให้คนสองสามดูแลอยู่นะเขารู้ว่าเป็นโอสถเนี่ยนะทีนี้พอได้รับรายงานก็อ่ะเราควรจะเอาเข้าวังได้หรือยังเนี่ยอาจารย์เสนกาคัดค้านยังเด็กไปแค่นี้ยังไม่พอหรอกที่ว่าจะถือว่ามีปัญญาคือเรื่องของเรื่องเนี่ยใครอยากจะเอาคู่แข่งนะฮะเข้ามานะมาใกล้ตัวนะไหมเออก็รู้อยู่รู้ว่าเขามีปัญญามากตามพระสุบินของพระราชาเนี่ยยิ่งรู้อย่างนั้นนะยิ่งต้องระวังตัวนะเพราะว่าอะไรเพราะว่าถ้าเกิดมโหสถบัณฑิตเข้าวังเนี่ยตัวเองก็ตกกระป๋องใช่ไหมลาภสักการะอะไรต่างๆเนี่ยความที่ไว้วางใจของพระราชาอะไรต่างๆคุณค่าของตัวเองเนี่ยก็จะหมดไปนะดังนั้นก็คือนะเพื่อความเขาเรียกอะไรนะเพื่อความมั่นคงนะในลาภยศของตัวเองเนี่ยนะต้องจัดการก็คือไม่พยายามขัดขวางเนี่ยถึงแม้ว่ามโหสถบัณฑิตเนี่ยจะแก้ปัญหาอะไรที่ต่างๆเนี่ยมากมายหลายอย่างเลยเนี่ยสุดท้ายเนี่ยอาจารย์เสนกาก็ห้ามอยู่นั่นแหละนะขนาดพระอินทร์เนี่ยลงมาลองใจเนี่ยลองปัญญาของพระโพธิสัตว์เองเนี่ยขนาดนี้แล้วเนี่ยนะอาจารย์เสนกาก็ยังไม่ให้นะยังไม่ให้ไปนะนะพระราชาบอกไม่ได้การแหละนะคือถ้าปล่อยอย่างเงี้ยเนี่ยคือไม่ได้มาเนี่ยหนีเลยดีกว่านะพระราชาไปเองไม่ต้องบอกเสนกานะก็ควบม้าอัสดรไปปรากฏว่ากีบม้าแตกกีบม้าแตกนี่ก็วิ่งไม่ได้แล้วนะนะก็ต้องรอนะอาจารย์เสนกาได้ทีแต่เห็นไหมเนี่ยพระองค์จะรีบไปไหนเนี่ยพระองค์รีบไปในกีบม้าอัสดรแตกเลยนะเป็นไม่ได้ความมงคลเลยนะฉะนั้นให้นะคืออยากได้ใช่ไหมให้ไปตามอ่ะให้ไปตามอ่ะนะให้มโหสถมาเองนะได้นะทีนี้มาเนี่ยนะมโหสถบัณฑิตเนี่ยก็นะวางแผนจัดแจงเรียบร้อยเลยเพราะว่าตัวเองเป็นเด็กใช่ไหมตัวเป็นเด็กเนี่ยการที่จะเข้าไปในราชสำนักเนี่ยนะจะไปทำอะไรต่างๆมันจะต้องโชว์พาวนิดหนึ่งนะคือไม่งั้นจะโดนกดขี่นะไม่งั้นก็จะโดนมองว่าเป็นเด็กฉะนั้นปัญญาแตกต่างกันนะก็คุยก็ให้บิดามาด้วยนะนะเขาก็เชิญนะให้บิดาเข้าวังด้วยนะก็คือสิริวัฒกะนะก็คุยกับบิดาว่าทำอย่างนี้นะไปถึงก็ให้บิดาไปก่อนให้บิดาไปก่อนอ้าวพระราชาก็รอมานานแล้วเนี่ยคือรอมาหลายปีแล้วอาจารย์เสนกะห้ามตลอดเลยเนี่ยอ้าวมาแล้วอ้าวก็เจอพ่อของโมโหสถบัณฑิตนะถามอ้าวโมโหสถจะไม่มาเดี๋ยวตามมาทีหลังนะท่านจะนั่งก่อนนะนั่งก่อนเขาไปนั่งที่ควรส่วนข้างหนึ่งนะเจอที่นั่งก็นั่งไปพอมโหสถมาละเขาเอานี่มาด้วยนะแบบว่ามาด้วยแบบนะขบวนแห่อย่างอลังการโอ้ยนะชาวเมืองก็โอ้โหมันชื่นชมนี่เหรอมโหสถมันนี่คือได้ยินชื่อมานานแล้วเนี่ยนะดังมากเลยแล้วเป็นผู้มีปัญญามากเนี่ยจะได้มาช่วยราชการโอ้โหเป็นบุญของบ้านเมืองจริงๆเลยนะมาชมรูปโฉมอะไรต่างๆตลอดทางเลยแต่คือหมอสดเอาสิ่งหนึ่งมาด้วยนะนั่นก็คือลาตัวหนึ่งนะหิ้วมานะหิ้วมานะก็จามไว้นะทีนี้ก็พอถึงอ่ะพระราชาก็ต้อนรับอย่างดีนะคุยอะไรต่างๆเออแล้วไปนั่งลองไปนั่งเถอะอะไรเงี้ยนะโอ้ปรากฏว่านะก็หมอสดก็ไปที่บิดานะที่บิดาก็ลุกขึ้นที่จากที่ตัวเองนะนะแล้วก็ให้มโหสถนั่งโอ้โหพอถึงตรงนั้นเนี่ยนะอาจารย์เสนกากับอาจารย์ทั้งสามเนี่ยที่เหลือเนี่ยหัวเราะลั่นเลยนะโอ้โหตบดีใจโอ้ยทำไมนะเป็นบัณฑิตอะไรก็ทำกันอย่างนั้นนะโอ้พระราชาก็เสียใจนะโอ้ไม่น่าเลยเนี่ยอุตส่าห์คิดว่าเป็นบัณฑิตแล้วเนี่ยทำไมไปแย่งที่นั่งของพ่อเนี่ยได้ที่ไหนเล่านะแล้วก็บอกนั้นนะทีนี้นะคือเขาก็บอกว่าคนเป็นบัณฑิตเนี่ยไม่ควรทำอย่างนี้นะไปควรแบบไปนั่งที่ของพ่อได้ยังไงนะจริงๆควรจะนั่งที่ต่ำกว่าอะไรต่างๆเนี่ยทีนี้นะมโหสถบัณฑิตทำยังไงก็เอาลามาตัวที่หิ้วมานั่นแหละที่ให้เขาหิ้วมาก็มาวางแทบเท้าของพระเจ้าวิเทหราชนะถามว่าลาเนี้ยมีค่าเท่าไหร่นะพระราชาตอบว่า8กหาปณะ8กหาปณะ
ถามว่าถ้ามีม้าอัสดรเนี่ยอาศัยพ่อลาตัวนี้กับม้าทั่วไปหรือม้าอาชาในเนี่ยคุณค่าราคาของม้าอัสดรนั้นน่ะมีราคาเท่าไหร่พระราชาบอกประเมินไม่ได้มันนับไม่ได้เลยนะม้าอัสดรเนี่ยคือมหายากนะม้ามงคลนะฉะนั้นได้มาสักตัวเนี่ยนะมูลค่าเนี่ยเรื่องเงินอย่าพูดถึงอ้าวแล้วไหนบอกว่านะพระองค์บอกว่าคือบิดาเนี่ยนะต้องดีกว่านะต้องดีกว่าบุตรเนี่ยนะต้องเลิศกว่าบุตรเนี่ยในทุกที่ทุกสถานเนี่ยไหนบอกว่าดีกว่าไงนะถ้าเกิดพระองค์บอกว่าพ่อย่อมดีกว่าลูกเนี่ยพระองค์ก็เอาลาไปม้าอัสดรไม่ต้องเอาถูกต้องไหมนะถ้าเกิดว่าพระองค์คิดว่าพ่อดีกว่าลูกเนี่ยพระองค์ก็เอาพ่อไปเลยนะไม่ต้องเอาโมโหสถเนี่ยไปรับราชการโอ้โหมาฟังกันโอ้นะสุดท้ายกลายเป็นว่าอาจารย์สนกะกับพวกนี้ที่หัวรอบไปอึกนะสะอึกเลยนะเจอย้อนเข้าไปอย่างนี้ก็คือว่าเออมันเป็นการมองที่ผิวเผินจริงๆแล้วสิ่งที่นะเขาดูที่ว่าปัญญาเนี่ยนะมันคนละอย่างกันนะเขาดูที่ความสามารถนะตรงนั้นไม่ได้ดูที่ว่าใครเป็นพ่อใครเป็นลูกตรงนั้นนะอันนี้ก็คือว่าเป็นสิ่งที่นะเริ่มต้นเปิดตัวมานะฉะนั้นมันไม่ได้หมายความว่าอายุนะอาวุโสนะจะเป็นสิ่งที่ทําให้ปัญญาเนี่ยมันด้อยไปกว่านั้นนะฉะนั้นปัญญาเนี่ยมีความสูงส่งนะเพราะว่าสามารถที่จะแก้ปัญหาได้คือคุณค่ามันมีตัวมันแล้วนะทีนี้นะปัญหาแรกที่เกิดขึ้นนะก็พระราชาไปเจอเนี่ยเอ้ยเห็นสระโบกพรณีเห็นมีเงาแว๊บแว๊บแว๊บเป็นแก้วมณีนะก็เลยให้อาจารย์เสนกะเนี่ยไปจัดการที่เอาแก้วมณีมาอาจารย์เสนกะก็เรียกนะฮะรวมพลเลยนะเอ้าวิทย์น้ำโอ้โหกว่าจะวิทย์น้ำได้หมดนี่มันใช้เวลานะคือคนเยอะก็จริงแต่ก็ต้องใช้เวลาวิทย์น้ำเสร็จทำไงต่อขุดนะเอาโคลนออกมาหมดเลยนะจากสระโบกพรณีปรากฏว่าพอเอามาออกมาทุกอย่างแล้วไม่เจอนะไม่เจอทำไงดีนะพระราชาก็หันไปที่มโหสถบอกอ่ะลองดูซิว่ายังไงนะคือมโหสถรู้นะว่าจริงๆแล้วแก้วมณีเนี่ยไม่ได้อยู่ตรงนั้นนะนั้นก็บอกอ่ะไปเอากะละมังมาใส่น้ําก็วางปุ๊บเอ้าเฮ้ยทำไมแก้วมณีมันอยู่ในกะละมังเห็นไหมก็บอกแล้วเนี่ยจริงๆแล้วในแก้วมณีเนี่ยไม่ได้อยู่ในสระโบกพรณีหรอกเห็นไหมในกะละมังก็มีเนี่ยนะเพราะว่าจริงๆแล้วน่ะอยู่นู่นอยู่บนต้นไม้อยู่ในลังกานู่นนะโอลังกาน่ะอยู่ลังกาเป็นประเทศน่ะนะรังอีกานะก็ไปนะเออก็ให้ปีนขึ้นไปแล้วก็โอ้ยพระราชาเสด็จกัดโง่จริงๆเลยนะคือแก้วมณีอยู่บนต้นไม้สั่งคนขุดสระนะวิทย์สระเนี่ยโอ้เสียกําลังเสียเวลาเสียอารมณ์อีกนะเนี่ยคือลักษณะของความโง่เขลานะอาจารย์เสนกะเนี่ยทีนี้เนี่ยนะก็มีปัญหาอีกหลายเรื่องเนี่ยที่นะมโหสถท่านแก้ให้นะพระราชาทีนี้ครั้งหนึ่งเนี่ยนะก็เรื่องราวนะของพระนางอุทุมพรนะคือคุตตรมานพเนี่ยเขาไปเรียนเนี่ยไปเรียนศิลปะวิทยาในเมืองตักกศิลานะแล้วก็เรียนจบศิลปศาสตร์แล้วทีนี้เป็นธรรมเนียมนะเป็นธรรมเนียมของในยุคนั้นว่าธรรมดาเนี่ยอาจารย์เนี่ยจะให้บุตรีเนี่ยนะให้บุตรสาวเนี่ยแก่ศิษย์คนแรกนะศิษย์คนโตเนี่ยนะเป็นธรรมเนียมของเขาก็เลยให้ไปก็เลยให้ลูกสาวไปนะก็รูปงามนะอุดมด้วยสิริแต่คือคุตตรมานพเนี่ยไม่อยากได้เลยไม่อยากได้เลยคือเดินทางไปนะผ่านป่ะอ่ะอาจารย์ให้มาก็ต้องรับแล้วก็เดินทางไปเมืองมิถิลานครในระหว่างทางเนี่ยคิดอยู่ตลอดว่าทำยังไงดีจึงจะเอาอันนี้ออกไปได้เนี่ยออกไปจากชีวิตเนี่ยเนี่ยมันเป็นอย่างเงี้ยทีนี้ก็ไปเจอต้นไม้นะก็หิวนะก็ไปปีนขึ้นกินผลไม้เสร็จก็นางอุทุมพรก็บอกว่าพี่เอาโยนลงมาให้บ้างอะไรเงี้ยก็ไม่โยนให้บอกอยากกินก็ขึ้นมาเอากินเองนะไปหากินเองแล้วก็ลงไปนะทีนี้ก็นางก็ปีนขึ้นไปนะปีนขึ้นไปเสร็จก็ไปเรียกหมาอะไรมาลุมเต็มเลยแล้วตัวเองก็วิ่งหนีไปได้นะ
ก็คืออยากจะหนีจากนางอุทุมพรเนี่ยคือจะทิ้งอ่ะนะไม่รู้จะทำยังไงนะก็เดินเดินตามมาเรื่อยๆไม่รู้จะทำยังไงก็ทำอย่างนี้เนี่ยเสร็จแล้วพระราชาเสด็จประพาสมาอ้าวอะไรเนี่ยหญิงงามอะไรไปอยู่บนต้นไม้นะก็ไล่หมาไปเสร็จก็ถามโอ้เห็นแล้วปิ๊งเลยนะพระราชาเห็นแล้วปิ๊งเลยนะบอกมีสามีหรือยังบอกเคยมีแต่สามีทิ้งไปแล้วตอนนี้โสดนะดังนั้นก็ได้เลยนะก็เลยอภิเษกเป็นมเหสีเลยนะเนี่ยทีนี้พอเดินนะเสด็จประพาสไปอีกรอบหนึ่งเนี่ยนะก็คุตละมานพเนี่ยก็ไปทำงานรับจ้างนะทำอะไรทำถนนเนี่ยอันนี้พระราชาเขาเสด็จตรวจเมืองก็ไปถนนที่ทำอ่ะนะพระนางอุทุมพรเห็นอดีตสามีตัวเองก็หัวเราะนะเออไอ้คนที่เป็นกัลยาณีเนี่ยมันอยู่กับร่วมกับสิริไม่ได้นะคือได้ของดีนะได้สาวงามปรากฏว่าไม่อยากได้นะไปทำอะไรก็ไม่รู้นะตอนนี้พระนางก็ใกล้เป็นพระมเหสีเนี่ยนะโอ้บุญต่างกันมากเลยนะหัวเราะพระราชาหลงหัวเราะอะไรเขาบอกเนี่ยคนนั้นน่ะเป็นอดีตสามีนะที่ทิ้งข้าพเจ้าไปเนี่ยหืมพระราชาบอกเธอมุสานะคนบ้าอะไรจะมาทิ้งสาวงามอย่างนี้นะคือพระราชาเห็นอย่างปิ๊งเลยต้องอยากได้ต้องได้เดี๋ยวนั้นนะเออก็เลยหยิบประขันมานะโหจะชักดาบแล้วเนี่ยยังไม่ทันกินอะไรเลยจะชักดาบแล้วนะก็ถามเสนกะเชื่อไหมเนี่ยนะก็บอกว่าเนี่ยสามีเก่าทิ้งนางไปเนี่ยไม่เชื่อพระเจ้าค่ะใครจะทิ้งนางผู้มีรูปงามเนี่ยมีอุดมเนี่ยอุดมสิทธิ์ด้วยสิริอย่างนี้เนี่ยโอ้ยกลัวเลยทีนี้แต่เอะใจนะพระราชาเอะใจว่าเอ๊ะเสนกะจะไปรู้อะไรเนี่ยถามโหสถบัณฑิตดีกว่าก่อนไปถามโหสถบัณฑิตเป็นไปได้ไหมเนี่ยนะนางพูดจริงไหมเนาะเป็นไปได้นะเป็นไปได้ที่กัลยาณีเนี่ยจะไม่สามารถอยู่ร่วมกับสิริได้นะก็เลยรอดไปนะพระนางก็เลยรอดตายไปนะด้วยความปลาบปลื้มใจนะพระนางก็เลยขอความพระราชาว่าเนี่ยขอมโหสถบัณฑิตเนี่ยเป็นน้องชายนะขอให้มโหสถบัณฑิตเป็นน้องชายนะพระราชาก็ให้ไม่มีปัญหาทีนี้พอถึง16 ปีเนี่ยนะมโหสถวัย16 ปีเนี่ยก็พระนางอุทุมพรก็คิดว่าเอ๊ะเราต้องถึงเวลาแล้วนะที่มโหสถจะต้องครองเรือนนะต้องมีภรรยาเนี่ยเราจะไปหาภรรยาให้ก็ไปแจ้งก็คุยกับพระราชาเออก็ดีสิเอาเลยนะแต่มโหสถเนี่ยนะคิดว่าถ้าเขาหามาให้เนี่ยอาจจะไม่ถูกใจก็เลยจะไปหาเองนะก็ปลอมตัวนะอย่างตัวซอมซ่อนะแล้วก็ออกจากเมืองไปก็ไปต่างทิศหนึ่งไปเจอหมู่บ้านนะก็ไปสกุลหนึ่งซึ่งเป็นตระกูลเก่าแก่เศรษฐีเก่าแก่นะแต่ว่าตกยากตอนนี้ตกยากนะไปเจอนางปุ๊บเออเห็นแล้วปิ๊งเหมือนกันนะก็เอ๊ะดูรูปร่างสะอะไรต่างๆเคเลยนะก็ถามจะไปไหนอะไรต่างๆก็คือแบบเออชิงไหวชิงพริบกันนะก็ดูแล้วเออนางมีปัญญาแต่โมสดนี้ก็ไม่บอกนะว่าเป็นใครเนี่ยนะจริงมีทรัพย์มากมีอะไรเยอะมากมายเสร็จแล้วก็ให้นางก็ไปประกาศเออเนี่ยนะเออใครมีผ้าจะเย็บไหมเนี่ยนะตอนแรกเอาผ้าในบ้านก่อนไปเย็บนะโชว์ศิลปะนะการเย็บผ้านะแล้วก็ให้ประกาศนะนะใครมีผ้าต้องการจะเย็บนะโอ้โหมากันเต็มเลยนะทำเพียงวันเดียวนะได้มาแล้ว1,000กหาปณะโอ้โหฝีมือนี่สุดยอดเลยคือหาเงินได้ในวันเดียวนี่เยอะขนาดนั้นนะเสร็จแล้วก็ลองใจนะลองใจดูว่าเอ๊ะนางนี้จะเชื่อฟังไหมอะไรไหมเนี่ยนะนะเป็นคนยังไงอะไรต่างๆมีปัญญาไหมนะเชื่อฟังไหมเออสุดท้ายโอเคนะโอเคก็เลยนะเอาตังให้เลยนะสู่ขอเลยนะสู่ขอแล้วก็พานางอมรากลับมานะนางอมรากลับมานี่ระหว่างกลับมานี่ก็ทดสอบอะไรต่างๆนะก่อนจะพาเข้าไปนะก่อนจะให้รู้ฐานะตนเนี่ยนางก็พาไปพักในที่หนึ่งก่อนนะเราก็ไปจ้างไปจ้างลงนักเลงอะไรต่างๆเนี่ยนะพันกหาปณะอะไรนะบอกไปเกี้ยวนะไปเกี้ยวเลยนะให้ไปเกี้ยวนะสุดท้ายไม่มีใครนะตัวเองก็ปลอมตัวเหมือนกันนะเป็นเศรษฐีอะไรต่างๆนะก็ดูซิว่าเอ๊ะมีคนมาเกี้ยวเนี่ยจะหวั่นไหวไหม
นะมีเจอคนรวยจะหวั่นไหวไหมสุดท้ายไม่หวั่นไหวเนี่ยจะโอเคผ่านนะทุกด่านผ่านหมดนะก็ถึงพร้อมแล้วนะก็เลยนะก็พาเข้าไปแล้วก็มันนะก็แต่งงานนะทีนี้นะเขาก็รู้กันว่านะภรรยาของโมโหสถนี้เป็นผู้มีปัญญานะอาจารย์เสนกะเครียดเลยนะคืออาจารย์เสนกะกับอาจารย์ทั้งสี่ทั้งหมดเนี่ยเครียดเลยนะคือแค่โมโหสถบัณฑิตเพียงผู้เดียวเนี่ยแย่แล้วนะตัวเองก็แย่แล้วนะคือความตำแหน่งคือเครดิตในราชสำนักเนี่ยตอนนี้แย่แล้วเนี่ยนี่ยังมีภรรยาที่มีความเฉลียวฉลาดมีตายกันพอดีแล้วทีนี้นะทำยังไงดีนะก็เลยไม่เป็นไรเราต้องใส่ร้ายนะใส่ร้ายโมโหสถทำยังไงก็เลยไปขโมยเครื่องราชาภรณ์ของพระเจ้านะวิทยาราชมานะ4 ชิ้นคนนึงก็ขโมยชิ้นหนึ่งคนนี้ก็ขโมยชิ้นหนึ่งนะเสร็จแล้วเนี่ยก็ให้คนรับใช้เนี่ยนะใส่ของไปนะใส่กระบุงมั่งอะไรบ้างเนี่ยกระมังอะไรต่างคือเอาของไว้ข้างใต้แล้วก็ไอ้ของที่จะขายไว้ข้างบนนะทีนี้พอสาวใช้นะคนรับใช้ในบ้านของหมอสนไปซื้อของก็ต้องไปซื้อสิ่งเหล่านี้อยู่แล้วเนี่ยอ่ะซื้อเท่านี้ให้หมดเลยนะให้ทั้งตะกร้าให้ทั้งกระบุงเลยแล้วก็เอามานะปรากฏว่ามีของสิ่งเหล่านี้อยู่ภายในหลังจากนั้นเนี่ยก็แผนการสําเร็จแล้วนะติดกลับแล้วนะนะของไปอยู่ในบ้านหมอสดแล้วก็เลยไปยุยงของพระราชาเอ้ยพระราชาเอ๊ะนั่นหายไปไหนนี่หายไปไหนเนี่ยก็บอกว่าเครื่องราชาภรณ์ของพระองค์เนี่ยหมอสดเอาไว้นะหมอสดเนี่ยคิดจะก่อการกบฏนะก็เลยเอาชุดของพระองค์เนี่ยไปใส่ก่อนนะนะจะได้เป็นพระราชาพระราชากลัวนะคือคนเป็นพระราชานี่กลัวมากนะมีความหวาดระแวงนะอะไรนิดๆหน่อยๆเนี่ยนะที่จะมีผลไงกับชีวิตตัวเองกับราชสมบัติหรือต่างๆเนี่ยเซนซิทีฟมากเนี่ยเชื่ออะไรนะหลงเชื่อเนี่ยก็ไปเลยเช็คดูปรากฏว่าจริงนะของไปอยู่ตรงนั้นจริงนะทีนี้พระราชากริ้วมากโมโหสถจะเข้าไปชี้แจงนะว่ามีเรื่องนี้อยู่จริงๆแล้วนางทุมพรเนี่ยให้จดบันทึกไว้เลยนะว่าใครนะก็คือชื่ออะไรใครนะก็รู้ว่าเป็นคนชื่อนี้นะเป็นคนรับใช้ของอาจารย์เสนกะคนนี้เป็นคนรับใช้ของอาจารย์คนนี้อะไรต่างจดชื่อไว้นะนะจดชื่อไว้แล้วก็จดเวลานะจดสิ่งของแล้วสิ่งที่ได้มาคือจดบันทึกไว้เป็นหลักฐานว่าได้มาจากใครนะทีนี้เนี่ยมโหสถบัณฑิตจะเข้าไปชี้แจงแต่พระราชานี่โกรธนะไม่เข้าเฝ้าเนี่ยรู้แล้วนะเดี๋ยวจะมีภัยก็เลยหนีไปนะหนีไปเห็นไหมนะโอ้โหนั่นนะก็ใส่ใหญ่เลยทีนี้เนี่ยหนีไปแล้วยังไงนะต้องตีท้ายครัวนะคืออยากได้มานานแล้วนะคือแบบภรรยาสวยเนี่ยนะพอมโหสถไม่อยู่เลยก็เลยแบบส่งเครื่องบรรณาการส่งของอะไรไปให้เนี่ยให้นางอมราเนี่ยส่งของอะไรไปเนี่ยนะเพื่อที่ว่าจะจีบนั่นแหละนะนางอมราก็รู้ส่งมาทั้งหมดเลยนะอาจารย์ทั้ง4คนก็ส่งมานะก็รู้ละนะก็เลยนัดกันนะก็บอกอ่ะนัดให้มาทานข้าวที่บ้านนะเลี้ยงดูดึงดีอะไรเนี่ยโอ้โหเคลิ้มเลยทีนี้แต่คือที่บ้านก็คือให้ขุดบ่อไว้นะขุดบ่อไว้แล้วก็เอาคูดลงไปนะเอาคูดเทลงไปนะเป็นบ่อคูดนะนะทีนี้ก็มาถึงก็จะได้นะนึกว่าโอ้โหจะได้เสพไปลงคือนัดมาคนละเวลานะนัดมาคนละเวลาก็อาจารย์คนนั้นก่อนคนนี้ก่อนนะเสร็จแล้วเป็นไงโอ๊ยก่อนจะนั่นนู่นนี่เนี่ยเดี๋ยวไปอาบน้ำก่อนเธออะไรเนี่ยโอ้ได้เลยได้เลยแล้วก็ไปอาบน้ำนะอาบน้ำเสร็จก็ผลักลงไปตุ้มเนี่ยลงไปในคูดอ่ะนะตัวก็คือแบบร่างเปื่อยเปล่าแล้วก็มีแต่คูดนะลงไปก็ขาเจ็บนะทำอะไรไม่ได้ก็อยู่อย่างนั้นก็ปิดฝาไว้นะเสร็จแล้วนะมันมืดมากก็มีอาจารย์อีกคนหนึ่งล่วงมาอีกนะปุ๊บอ้าวท่านเป็นใครนะเฮ้ยเราเป็นอาจารย์คือชื่อนี้อ้าวอ้าวท่านเองเหรออ้าวอ้าวท่านเองเหรออ้าวปรากฏว่าอาจารย์สองด้านรู้จักกันนะเรามาลงในที่เดียวกันอ้าวคิดเหมือนกันเลยแล้วก็โดนสวยเหมือนกันด้วยคนสุดท้ายก็คืออาจารย์เสนกะนะนะก็ติดกับเหมือนกันนะก็คือเจอแผนซ้อนแผนเข้าไปติดกับหมดแล้วทำยังไงล่ะทีนี้นะสุดท้ายก็เลยโดนพาขึ้นมานะเอาตัวโพกไว้หากาไว้นะแล้วก็เอาสำลีโรยนะแล้วก็
เอาเสื่อลำแพนพันนะเป็นคล้ายๆอะไรนะเป็นมัดซูชินั่นนะเอาไปนะก็ไปกราบพระราชาบอกเอาลิงมาถวายลิงขาวเนี่ยไหนเปิดมาอ้าวโอ้คือโดนโกนหัวก็ได้นะโดนโกนหัวด้วยโกนหัวหมดแล้วก็เอาติดขนทั้งตัวเลยนะเป็นลิงเอาลิงเผือกมาถวายลิงเผือกเป็นยังไงนะไม่เคยเจอนะพระราชาบอกเอามาถวายเอามาสิก็เอามาให้ดูปรากฏว่าเป็นอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยเห็นแล้วก็รู้ว่าสมเพชอ่ะนะแต่คือทําอะไรไม่ได้นะเพราะว่าถ้าจะลงโทษเรื่องอะไรต่างๆเนี่ยจะไล่ออกอะไรต่างๆเนี่ยก็ไม่มีใครใช้งานนะมโหสถก็ไม่อยู่แล้วเนี่ยทําอะไรไม่ได้ไปอาบน้ำไปไปเปลี่ยนชุดละนะก็นั่นไปนะแต่คือพระราชาเองก็รู้นะว่าอ่ะสุดท้ายเนี่ยเป็นแผนการของอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยที่ใส่ร้ายมโหสถแต่คือมโหสถไปแล้วเนี่ยนะด้วยมานะกษัตริย์เนี่ยไม่ง้อนะก็ไม่อยากง้อนะเสียเชิงหมดเนี่ยเชิงชายหมดนะเสียศักดิ์ศรีก็เลยไม่ง้อนะก็หนีไปทีนี้เนี่ยสุดท้ายเนี่ยนะเทวดาได้อยู่ในเสวตฉัตรเนี่ยนะทนไม่ได้เนี่ยก็เลยออกมาจากเสวตฉัตรเนี่ยขู่พระราชาว่าเนี่ยไม่ตอบคำถามเนี่ย4 ข้อเนี่ยให้เวลา7 วันถ้าไม่มีใครตอบได้อ่ะท่านจะตายนะโอ้โหขู่ชีวิตอ่ะกลัวอะไรทีนี้นะกลัวตายมาให้อาจารย์ทั้งสี่มาปุ๊บตอบไม่ได้ไม่มีใครตอบได้เลยเขาบอกใครจะตอบได้นะนอกจากมโหสถบดีเนี่ยไปตามมาสินะก็ไปตามหามโหสถนั้นเอามโหสถกลับมาเนี่ยนะมโหสถบดีนะตอบทุกสิ่งทุกอย่างคําถามเหล่านั้นนะได้ดีนะพระราชาเริ่มใส่ศรัทธานะคือเป็นอัตเป็นธรรมนะอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะสิ่งที่คําถามของเทวดาที่อยู่ในเสวตฉัตรนะถามไว้เนี่ยอ๋อมันเป็นอย่างนี้นี่เองนะก็เลยให้ตําแหน่งเสนาบดีเลยนะแก่มโหสถบดีนะชีวิตมีขึ้นลงๆนะนะแต่มโหสถบดีนี่ไม่เคยเลยนะโดนกลั่นแกล้งโดนอะไรครับไม่เคยที่จะโกรธเลยไม่เคยโกรธอาจารย์ทั้งสี่เลยนะทีนี้อ่ะต่อไปทีนี้อาจารย์ทั้งสี่นี่แย่ละคือเขาก็มีความคิดชั่วก็ยังคิดชั่วตลอดเลยนะนะก็มีความคิดว่าเอ้ยแย่ละตอนนี้มโหสถบดีมีเขามียศใหญ่แล้วนะต่อไปจะไม่เห็นหัวเราแล้วมั้งนะเรานี่แย่เลยนะเป็นอะไรก็ไม่รู้เนี่ยนะเป็นตัวประกอบในราชสำนักแหละต้องจัดการทำยังไงดีทำยังไงดีอ่ะนะเรามีแผนการก็เลยพากันไปนะพาไปอาจารย์เจริญกะก็พายกทีมไปนะไปคุยธรรมะข้าพเจ้ามีปัญหาอยากจะถามเนี่ยนะก็ถามมโหสถว่าเชิญนะก็ถามไปท่านถามไปถามมาถามไปถามมาแล้วก็ถามว่าความลับเนี่ยควรบอกแก่ใครนะถามว่าความลับเนี่ยควรบอกแก่ใครนะจริงๆแล้วต้องการเวิร์ดดิ้งอยู่ตรงนี้แหละนะไอ้นี่อื่นเนี่ยเป็นถามเป็นเรื่องรองมโหสถบอกว่าความลับนี่ไม่ควรบอกใครอ๋ออย่างนี้นี่โอ้ขอบคุณท่านมากนั้นนี่เสร็จแล้วก็ได้การแล้วนะก็เลยไปนะยุยงพระเจ้าวิเทหราชบอกว่าเนี่ยมโหสถบดีนะคิดจะก่อกบฏนะเฮ้ยไม่เชื่อหรอกเป็นไปไม่ได้ถ้าอย่างนั้นพระราชาลองถามดูนะว่าความลับควรบอกแก่ใครถ้ามโหสถเนี่ยบอกว่าความลับเนี่ยไม่ควรบอกแก่ใครเนี่ยแสดงว่าคิดทรยศละแต่ถ้าเกิดว่าความลับอ่ะควรบอกคนชื่อนั้นชื่อนี้คนนั้นคนนี้เนี่ยสักคนใดคนหนึ่งเนี่ยอ่ะแสดงว่าเออยังเป็นปกติยังเป็นเรื่องปกติเพราะว่าทุกคนเนี่ยนะมีความลับก็จะต้องบอกหนึ่งคนนะฉะนั้นถ้าบอกอย่างนี้เนี่ยแสดงว่าโกหกละโกหกนะแสดงว่ามีความลับอยู่นะนะแสดงว่าคิดไม่ซื่อแล้วนะพระราชาก็อ่ะลองใจดูเรียกโมโสบดิตมานะก็ถามตอนแรกยังไม่ได้คิดอะไรนะยังโอเคอยู่ความลับคุณบอกแก่ใครเนี่ยมโหสถบอกไม่ควรบอกคือหน้าเสียเลยนะพระเจ้าวิเทหราชหน้าเสียเลยเฮ้ยเป็นอย่างที่อาจารย์เสนกะพูดเปรียบเลยหันไปมองหน้ากันเห็นไหมเออมโหสถรู้แล้วว่าเอ้ยเสร็จกันนะติดกับดักของอาจารย์เสนกะซะแล้วเนี่ยนะแสดงว่านะอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยยุยงนะพระราชาไว้ก่อนแล้วเนี่ยนะก่อนที่เราจะมาถึงเนี่ยทำยังไงดีนะสุดท้ายทำยังไงดีพระราชาก็กลัวมากนะมโหสถคิดว่าเออตอนเลิกงานนะ
เห็นอยู่ว่าเอออาจารย์ทั้งสี่เนี่ยไปนั่งคุยตรงนู้นนะตรงลังใส่ข้าวเนี่ยตรงนั้นเดี๋ยวจะไปสอดแนมเราดีกว่าว่ามันมีอะไรกันแน่ส่วนพระราชาเนี่ยกลัวมากเลยนะด้วยความกลัวเนี่ยคือเชื่อสนิทใจเลยนะเชื่อทีมากเลยนะก็เลยทํายังไงดีเนี่ยนะเราต้องรีบฆ่าเร็วๆพระเจ้าค่ะนะแล้วทํายังไงนะเราจะฆ่ายังไงเนี่ยเออแล้วก็เลยมอบพระขันให้นะไม่ใช่พระขันพระแสงนะมอบพระแสงให้นะพระแสงขันนะเป็นแบบนะมีอัญมณีประดับดาบไว้เนี่ยนะให้ไปนะบอกว่าพรุ่งนี้เช้านะนะมารอเลยให้จางเสด็จกะเนี่ยเรียกเราจะเรียกโมสดมาเข้าเฝ้านะแล้วเจอโมสดตัดหัวเลยนะตัดหัวเลยทันทีเลยนั้นจะได้ไม่หนีเนี่ยได้พระเจ้าค่ะเสร็จแล้วก็รับประคันมาแล้วก็ไปนั่งคุยกันนะเป็นคล้ายๆวงชาเดี๋ยวไม่มีชากินนะก็ไปนั่งไปนะเฮ้ยคุยเรื่องความลับกันเฮ้ยเดี๋ยวโมสดได้ยินหรือเปล่าโมสดจะอยู่ที่ไหนเนี่ยจะอยู่ในกล่องนี่หรอก็เอามือเคาะกล่องเนี่ยนะเป็นไปไม่ได้หรอกนะโมสดเนี่ยมัวเมาในยศเนี่ยก็จะมาเสียเกียรติมาอยู่ในกล่องนี้ทําไมเนี่ยที่เขานั่งกันนะแต่จริงๆแล้วตัวเองเนี่ยปูลาดเอาเสื่อปูไว้นะแล้วก็มุดเข้าไปในกล่องปิดกล่องไว้นะไม่เคยรู้นี่ก็ฟังอ่ะจริงๆโมสดบอกว่าความลับไม่ควรบอกแก่ใครแล้วจนกว่าภารกิจนั้นจะสําเร็จสิ่งที่เป้าหมายไว้น่าจะสําเร็จเนี่ยจะบอกนะพวกนี้ก็ไม่เชื่อนะอันนี้ก็คือคิดว่าอ่ะสําเร็จแล้วนะเรียบร้อยทุกอย่างเป็นไปตามแผนพรุ่งนี้จะได้ฆ่าโมสดแล้วถึงเวลาเราที่เราจะคุยกันเปิดอกนะด้วยชายชาตรีด้วยชายชราทั้งหลายเนี่ยก็คุยกันก็เลยเปิดเผยความลับของแต่ละคนขึ้นมานะพระเจ้าเสด็จกาก็บอกว่าเนี่ยนะไปใช้บริการหญิงโสเภณีแล้วเนี่ยเกิดความโลภนะเราก็เลยฆ่านางชิงทรัพย์สิ่งเครื่องประดับมาตอนนี้ก็ยังห่อเก็บไว้อยู่นะเออยังเอามาใช้ตอนนี้ไม่ได้เดี๋ยวคนสงสัยนะห่อเก็บไว้อยู่นะอ่ะข้าพเจ้าบอกความลับของตัวเองแล้วท่านก็บอกบ้างสินะบอกความลับกันแล้วกันนะปุกุซ่าอันนี้ก็บอกว่าขาตัวเองก็เป็นโรคเรื้อนนะพระราชาก็จะแต่พระราชาก็ชอบนอนนะมานั่งแต่คือมานอนตักนะหนุนตักนะเออสบายใจอย่างเงี้ยนะแต่คือตัวเองก็ไม่ได้บอกพระราชาหรอกบอกไปก็คอขาดเลยนะโรคเรื้อนเป็นโรคที่น่ารังเกียจนะฉะนั้นบอกว่าเอ้ยพระราชาหนุนเรื้อนตลอดโอ้ไม่ไหวเลยตายแน่นอนกามินทะเป็นยังไงนะกามินทะนี่ในวันพระวันอุโบสถข้างแรมเนี่ยยักษ์ชื่อว่านรเทวะเนี่ยจะเข้าสิงโอ้ร้องเป็นสุนัขอะไรต่างมีบุตรชายเท่านั้นที่รู้นะแล้วก็ขังไว้ในห้องแล้วก็อ่ะจ้างมหรสพมาบรรเลงอะไรต่างๆเนี่ยในวันนั้นนะเพื่อที่จะกลบเสียงเห่าหอนของเนี่ยนะฉะนั้นพระราชารู้ว่าโดนฆ่าแน่นอนเทวินทะยิ่งเข้าไปใหญ่นะบอกว่าเออก็บอกว่าเนี่ยไปขโมยแก้วมณีรัตนะคือมันจะมีแก้วมณีดวงหนึ่งที่เท้าสักกะมอบให้ปู่หรือพ่อของพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยแหละเนี่ยถวายราชสกุลเนี่ยนะทีนี้ก็ไปขโมยมาเนี่ยด้วยอนุภาพของแก้วมณีเนี่ยดึงดูดทรัพย์ฉะนั้นพอไปเข้าเนี่ยเออพระราชาก็จะเอ็นดูเป็นพิเศษนะคือเวลาจะไปอาจารย์ไป4คนเนี่ยก็จะคุยกับเทวินทะก่อนนะเออตัดเป็นยังไงอะไรยังไงแล้วก็จะเป็นคนเดียวนะที่ได้นะคือพระราชาให้8กหาปณะมั่งนะ16กหาปณะมั่ง32กหาปณะมั่งคือได้เงินมาเรื่อยๆอ่ะนะดูดทรัพย์มาได้เงินมาเรื่อยๆบอกข้าพเจ้าเนี่ยนะอาศัยทรัพย์เหล่านั้นแหละเลี้ยงชีวิตนะคือเนี่ยนะถ้าเกิดพระราชารู้อนุภาพของแก้ววันนี้เนี่ยนะเจ้าโดนฆ่าแน่เลยนะโอ้เป็นยังไงเนี่ยทีนี้ทุกคนบอกความลับตัวเองแล้วนะพระราชาก็นอนไม่หลับจ่ายหน้าผากก็เป็นอะไรเนี่ยพระเมษีก็ถามนะนางอุทุมพรนะเป็นไรเนี่ยพระราชาเนี่ยก็คือคิดว่าผู้ที่ควรบอกความลับก็คือมเหสีนี่แหละก็บอกว่าเออเนี่ยเราสั่งฆ่าโมสดพรุ่งนี้เช้านะก็จะตายนะ
คือเธอเองก็ไม่ได้มีความผิดหรอกนะแต่เราก็สั่งฆ่าไปแล้วเราก็เลยเครียดอยู่ตรงนี้นะคือเรากลัวไงนั่นตรงนั้นพระนางอุทุมพรรู้เลยก็เลยรีบส่งข่าวนะรีบส่งข่าวไปให้หมอโอสถบอกว่าพรุ่งนี้เช้าอย่ามาถ้ามาแล้วตายนะพระราชาสั่งให้ฆ่าเจ้านะนะหมอโอสถรู้แต่จะไปนะแต่ไม่ได้ไปแต่เช้านะเหมือนปกตินะแต่ก็ไปสายๆหน่อยนะก็ส่งน้ำนะอาบน้ำนะนะก็ของประพรมของหอมแต่งตัวเรียบร้อยนะบริโภคโภชนะอันปราณีตคือพูดง่ายๆเย็นเย็นกายสบายใจอ่ะนะเสร็จแล้วก็ไปด้วยนะมหาชนห้อมล้อมเลยเป็นคนห้อมล้อมมาเลยพอไปถึงปุ๊บอ้าวพระราชาเอ๊ะเสียงอะไรนะก็เปิดแง้มนะแง้มหน้าต่างดูอ้าวมโหสถมาเนี่ยพร้อมกับชนเยอะแยะมาคือจะฆ่ามโหสถนี่ทำไม่ได้แล้วอยู่กลางมหาชนนะทีนี้ก็คือว่าเจ้ารู้ได้ยังไงนะนะพระราชาก็โมโหเนี่ยนึกบอกว่ามเหสีเนี่ยคือแบบว่าไปบอกความลับแกมโหสถใช่ไหมนะนะมโหสถก็บอกว่าอ่ะเรื่องนั้นนะไว้ก่อนจะถามว่าปัญหาต่างๆชื่อนั้นชื่อนี้ชื่อนี้เนี่ยที่ไม่มีใครแก้ได้แต่ข้าพเจ้าแก้ได้เนี่ยนะใครเป็นคนบอกไม่มีข้าพเจ้าเป็นผู้รู้เองนะด้วยปัญญาของข้าพเจ้าเนี่ยนะทีนี้ความลับของพระองค์เนี่ยไว้ก่อนนะมาดูความลับของนะของเสนากะเนี่ยนะก็นะโมสดก็เล่าไปนะโมสดบดีก็เล่าไปเนี่ยเสนากะพูดอย่างนี้เนี่ยพระราชาก็ถามว่าจริงไหมจริงพระเจ้ากะโอ้โหแล้วก็ไปความลับของปุกุสะกามินทะเทวินทะโดนหมดอ่ะพระราชากริ้วมากสั่งให้ไปนะจับไปเข้าเรือนจำเนี่ยเสร็จแล้วเนี่ยนะพระราชาจะประหารนะก็คือให้ตัดหัวทิ้งนะก็คือทำความผิดเช่นนี้เนี่ยไม่ควรเอาไว้อ้าวใครมาขีดอะไรเล่นที่จอก็คือว่าเนี่ยพระราชาสั่งประหารนะอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยสั่งประหารชีวิตแต่มโหสถทูลขอชีวิตไว้นะคืออาจารย์ทั้งสี่เนี่ยนะประทุษร้ายตัวเองเนี่ยนะประทุษร้ายตัวเองถึงขนาดที่จะให้ตัวเองตายให้ตัวเองชิบหายเนี่ยถึงเวลาเนี่ยถึงเวลาที่อาจารย์ทั้งสี่นี่จะชิบหายเนี่ยมโหสถบัณฑิตไม่คิดอย่างนั้นเลยนะช่วยนะจะสั่งประหารบอกขอชีวิตไว้อะถ้าอย่างนั้นให้เป็นทาสมโหสถมโหสถขออีกบอกว่าอะขอให้เป็นไทยนะคือไม่ให้เป็นทาสนะอะไม่ให้เป็นไทยก็ได้แต่เราจะในประเทศไปนะก็คือพระราชาโมโหอยู่นะแต่มโหสถก็ขอทูลตำแหน่งไว้ให้อยู่ตำแหน่งเดิมนะก็คือให้เป็นอาจารย์นะเป็นตำแหน่งเดิมมียศเหมือนเดิมอะไรต่างๆขอยกเลิกความผิดตรงนั้นนะโอ้โหคือพระราชาก็คือซาบซึ้งนะในคุณธรรมของมโหสถบัณฑิตนะอ่ะอย่างนั้นก็ได้นะเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยคือผู้ที่มีความเดือดร้อนจริงๆนะคือมโหสถนะแต่คือเขาไม่เคยนะที่จะคิดร้ายกับอาจารย์ทั้งสี่เลยเนี่ยคือลักษณะของปัญญาผู้ที่มีปัญญามากเขาจะไม่คิดชั่วนะคือจิตใจไม่ได้มีความสกปรกนะดังนั้นคือปัญญาเนี่ยที่ได้เนี่ยจึงมีความบริสุทธิ์นะดังนั้นนะปัญญาที่ได้มาเนี่ยนะไม่ได้มีไว้เพื่อที่จะไปทำร้ายใครเนี่ยแต่มีไว้เพื่อที่จะแก้ปัญหานะในสิ่งต่างๆอย่างสมุดแอซิลนะทีนี้นะหลังจากนั้นเนี่ยนะจบแล้วเนี่ยภายในลักษณะก็คืออาจารย์ทั้งสี่เนี่ยก็หง่อยแล้วนะเป็นผู้เชื่องนะเป็นผู้ที่ยอมแพ้แล้วนะไม่คิดไล่โมโสดเองเพราะว่าโมโสดนี้ช่วยไว้นะช่วยชีวิตไว้เนี่ยนะทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยโมโสดก็ให้จัดแจงกันนะขุดบ่อขุดอะไรต่างๆขุดคูล้อมเมืองสร้างกำแพงชั้นอะไรต่างๆเนี่ยเพื่อที่ว่าจะเป็นป้อมปราการเนี่ยเป็นสิ่งที่ป้องกันนะบริหารจัดการให้มีความปลอดภัยมีความปลอดภัยแล้วก็มียุ้งฉางอะไรต่างๆนั้นก็เก็บข้าวเก็บอะไรไว้ขุดสระเก็บน้ำไว้ต่างๆเนี่ยทีนี้เนี่ยในฝั่งของนะแล้วก็ส่งสปายนะส่งสปายไปเมืองต่างๆส่งสปายไปเพื่อที่ว่าจะดูข่าวคราวว่ามันเกิดอะไรขึ้นทีนี้ปรากฏว่าในคือแคว้นหนึ่งเนี่ยพระเจ้าจุลนีนะ
ฟังคำยุยงของพราหมณ์เกวัฏเนี่ยจะให้ครองโลกก็คือไปจัดการเนี่ยนะไปจัดการเมืองต่างๆแล้วก็ครองเป็นหนึ่งเดียวนะเป็นจักรพรรดิเลยนะทำยังไงนะก็บอกว่าเนี่ยเรายกทัพไปเมืองเล็กก่อนเพราะเป็นเมืองเล็กเนี่ยกองทัพเขาน้อยเห็นกองทัพเราล้อมไว้เนี่ยก็ต้องยอมแพ้นะพอยอมแพ้เสร็จเราก็ได้กองทัพนั้นมาอีกหนึ่งนะเราก็ไปล้อมเมืองที่ใหญ่กว่านั้นนะนะเมืองนั้นก็ต้องยอมแพ้นะเพราะว่ากำลังสู้ไม่ได้ก็ทำอย่างนี้ไปเรื่อยนะนะกินกินจากเล็กไปใหญ่นะกินไปเรื่อย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 นะสุดท้ายก็คือว่าพระราชาทั้งร้อยพระองค์101พระองค์เนี่ยนะชั่วตำบลจวีปเนี่ยยอมแพ้หมดเลยนะทีนี้เนี่ยก็คือท่านก็อยากได้นะเหลือที่เดียวนะก็คือมิถิลานครเนี่ยแต่พราหมณ์เกวัฏรู้ว่าเนี่ยมิถิลานครมีสิ่งที่ยิ่งใหญ่กว่ากองทัพนั่นก็คือมโหสถบัณฑิตนะโอ้โหปัญญาเนี่ยปัญญามีอยู่อย่างนั้นเนี่ยไม่กล้าสู้นะคือมีกองทัพนึกดูนะครอบครองกองทัพทั้งโลกแล้วเนี่ยแต่ไม่กล้านะไม่กล้าที่จะไปยึดมิถิลานครเพราะด้วยปัญญาของมโหสถไม่กล้าเลยนะนะก็เลยพูดว่าพี่แค่นี้ก็พอแล้วนะองค์แค่นี้ก็พอแล้วเนี่ยนะเนี่ยเราอย่าไปเลยดังนั้นเอางี้ดีกว่านะเราจัดการเนี่ยนะวางยานะทำพิธีดื่มน้ำชัยบาลนะดื่มน้ำชัยบาลครับแล้วก็วางยาพระราชาทั้ง101พระองค์เนี่ยนะพอพระราชาทั้งหมดตายแล้วเนี่ยนะเมืองทั้งหมดเนี่ยนะก็จะตกอยู่ในมือของพระองค์มโหสถรู้ข่าวเนี่ยนะเพราะว่าให้สุวะโปดกนะเป็นนกแก้วเนี่ยนะไปสืบข่าวเนี่ยนะทีนี้เรื่องนี้ไม่มีใครรู้จริงๆนะผู้ที่รู้ก็คือนกตัวหนึ่งอยู่นะอยู่ในนะอยู่ในกรงอยู่ตรงนั้นเนี่ยที่ได้ฟังคําของพระราชากับความเกว่ามีแค่นั้นจริงๆนะความลับนี้เนี่ยนะสุวะโปดกทํายังไงก็เลยไปจีบนกตัวนั้นแต่คนละสายพันธุ์เลยนะเออสุดท้ายจีบติดด้วยนะเออก็ได้ความลับไปในความลับไปนะอยู่กินกัน1 คืนนะเป็นผัวเมียภรรยากันเรียบร้อยนะแล้วก็บินไปแจ้งข่าวนะมโหสถคิดแล้วว่าเออเนี่ยพระราชา101พระองค์เนี่ยอยากจะชิบหายเลยนะจะตายเลยเนี่ยเพราะเรื่องเพราะความชั่วร้ายของพราหมณ์เกวัฏเนี่ยนะก็เลยจะช่วยนะทั้งที่เป็นศัตรูเนี่ยยังคิดจะช่วยนะความเมตตาของพระโพธิสัตว์เป็นอย่างนี้นะแล้วเป็นยังไงก็เลยพอถึงเวลาเนี่ยเขาจะดื่มน้ําดื่มเหล้านะปรากฏว่าก็ไปให้คนของโมสดเนี่ยเข้าไปทุบเหล้าแตกหมดเลยนะคือเขาโมโหอะไรต่างๆแล้วก็บอกนะเราเป็นคนของโมสดอะไรต่างๆแล้วก็หนีไปอะไรต่างๆนะสุดท้ายเนี่ยนะพระราชาแค้นมากเจ้าจุลนีแค้นมากยกทัพไปเลยนะไปกันเลยนะโอ้ยกทัพไปเลยนะพร้อมกับพระราชา101พระองค์เนี่ยนะยกทัพมาทั้งโลกเลยนะนะก็จะไปจัดการนะมโหสถทีนี้ก็จะมีการจริงหรือจริงที่กันไปถึงเนี่ยเห็นแล้วโอ้โหทำยังไงก็เข้าตีไม่ได้นะมโหสถบัณฑิตนี่ท่านวางแผนไว้เนี่ยนะแน่นหนามมากไม่สามารถที่จะเข้าตีเมืองได้เลยเนี่ยทำไม่ได้ก็เลยล้อมเมืองอ่ะไม่เป็นไรนะเราจะล้อมเมืองไว้นะให้อดข้าวนะนะสปายก็ไปแจ้งว่าเนี่ยเขาวางแผนจะให้อดข้าวจะอดข้าวแล้วนะให้เอาข้าวเปลือกไปหว่านบนกำแพงนะแล้วก็ขึ้นมาเอ้ยแล้วก็มันก็จะขึ้นต้นกล้าเอ้ยทำไมมันเขียวๆนะสปายที่อยู่ในกองทัพของพระเจ้าจุลินทร์บอกว่าข้าพเจ้าได้ยินว่าเนี่ยนะในยุ้งฉางเนี่ยเต็มไปหมดเลยเยอะแยะไปหมดเลยนะข้าวเนี่ยนะจนต้องเอามาทิ้งข้างนอกเกิดการหมดเลยเนี่ยอันนั้นก็เป็นที่เขาทิ้งไว้เนี่ยนะที่กำแพงเมืองมันก็เลยขึ้นเป็นเขียวๆนะฮะขนาดนั้นเลยเหรออืมถ้าอย่างนี้แล้วเนี่ยแผนการที่จะให้อดข้าวตายเนี่ยไม่เป็นผลแล้วนะเราต้องให้อดน้ำนะพอสปายไปบอกอ๋อจะอดน้ำใช่ไหมก็เอาสายบัวนะหมายถึงว่าปกติสะคือดอกบัวเนี่ยมันก็จะก้านมันจะยาวเท่ากับจำนวนของสายใช่ไหมมันถึงจะโผล่มาได้เนี่ยฉะนั้นนะจะรับเรื่องความลึกของน้ำ
ความลึกของสระบ่อกรณีจะได้ให้รู้ว่าสระลึกนะแสดงว่าน้ำมีเยอะนะก็เลยทำเอาอะไรเอากระบอกไม้ไผ่เนี่ยนะต่อไปนะต่อจากสระเนี่ยแล้วก็ใส่น้ำไว้นะนั้นจะได้กระบอกไม้ไผ่ก็จะมีน้ำแล้วด้วยอนุภาพเนี่ยของพระโพธิสัตว์เนี่ยคืนเดียวนะดอกบัวก็ยาวไปถึงนู่นเลยนะโหยาวมากอ่ะนะแล้วก็ให้ทหารเนี่ยนะที่ไปอยู่บนกำแพงหนึ่งเอาไปเคี้ยวกินไปเคี้ยวกินนะไปเคี้ยวกินแล้วก็เอาไปโยนอ่ะหิวไหมล่ะเอาเคี้ยวไปเนี่ยเป็นไงเอาไปเคี้ยวกินเล่นนะเยอะมากเลยเนี่ยทำไมมันยาวอย่างนี้ล่ะไอ้ศัตรูก็ถามเขาบอกว่าอ้าวไอ้สปายก็บอกได้ยินว่านี่มันสระบกกรณีมันลึกมากอ่ะลึกขนาดนี้นะโอ้โหนะงั้นเงาบัวนี่มันยาวมากในก้านบัวนี่ยาวมากมันลึกมากจริงๆนะฉะนั้นการจะให้อดน้ำไม่ได้นะทำไปทำมาเนี่ยนะนั้นน่ะสุดท้ายพราหมณ์เกวัฏบอกเอางี้นะข้าพเจ้าเนี่ยนะจะชนะด้วยธรรมนะชนะด้วยธรรมแล้วยังไงเนี่ยชนะด้วยปัญญาเนี่ยนั้นก็จะทำแบบอะไรนะทำยุทธ์นะทำมายุทธ์นะเป็นการสู้ด้วยธรรมเนี่ยก็ตอบปัญหากันนะจริงไหมจริงพิบนะก็ท้าหมอสดเลยนะมาไอ้นี่กันก็โมสดก็ปล่อยให้พราหมณ์เกวัฏเนี่ยนะตากแดดร้อนเหงื่อแตกนะมาช้าก็ตามเกวัฏก็เริ่มหงุดหงิดละทั้งร้อนทั้งโอ้มันนะมาช้าก็คือคิดว่าตัวเองเนี่ยเป็นอาวุโสนะเป็นผู้มีอายุมากเนี่ยจะนะยังไงโมสดก็ต้องแพ้เราอยู่แล้วนะนะทีนี้โมสดมาพราหมณ์เกวัฏก็เฮ้ยทำไมรออย่างนี้นะไม่รู้เลยเนี่ยบัณฑิตควรรักษาเวลาอะไรก็ว่ากันไปนะนะอ๋อข้าพเจ้าเตรียมของมาให้ท่านนะของขวัญ นะเป็นอะไรหรือว่าเป็นแก้วนะเป็นแก้วมณีคือเป็นแก้วมณีดวงนั้นนะดวงที่ท้าวสักกะมอบให้ราชตระกูลดวงใหญ่เลยโอ้พราหมณ์เกวัฏเห็นก็เกิดความโลภไงอยากจะได้โอ้ยจะให้เราจริงเหรอลืมทุกอย่างไงนะก็ให้ไปเนี่ยนะโมสดเนี่ยปล่อยให้หลุดมือเฮ้ยพอหลุดมือปุ๊บพราหมณ์เกวัฏก็รีบตะครุบเนี่ยกลัวดวงแก้วมณีจะร่วงลงพื้นเนี่ยนะเดี๋ยวจะแตกก็ตะครุบไว้นะพอตะครุบปุ๊บนะโมสดได้ทีก็จับหัวกดพื้นเลยนะโอ๊ยท่านนะท่านอายุมากกว่าเราเนี่ยท่านเป็นอาวุโสเนี่ยจะมากราบเราทำไมล่ะกราบเท้าเราทำไมนะแต่จริงๆแล้วเนี่ยโดนจับกดหัวหน้าผากเลือดไหลเลยนะโอ้โหทีนี้คนก็บอกว่าพราหมณ์เกวัฏแพ้แล้วพระราชากลุ่มขมับเลยเกวัฏนะบอกถ้าดีบดีสุดท้ายไปกราบเด็กรุ่นลูกรุ่นหลานโถเอ้ยเสียท่าหมดนะจบกันนะโหพราหมณ์เกวัฏแค้นเลยนะนะของก็ไม่ได้นะแล้วก็เป็นแผลอีกโดนด่าอีกนะโอ้แพ้เลยทีนี้เท่านี้ยังไม่พอนะคิดจะเป็นไงดีนะโสดก็เลยนะทำงี้นะหาคนที่มีพูดจาจะเก่งนะก็ให้ปลอมก็คือเหมือนกับว่าเอ้ยยอมจำนนเถอะอะไรต่างๆเนี่ยก็เลยแล้วก็จับคนนั้นไปเคี่ยนตีนะไปเคี่ยนตีแล้วก็ปล่อยออกมานอกเมืองนะบอกข้าพเจ้าพูดไม่ถูกหูนะโมสดเป็นอย่างนี้ก็เลยถูกนะถูกในประเทศออกมาเนี่ยนะเนี่ยพระราชาก็อ่ะนั้นมาอยู่กับข้าก็ได้นะแต่ข้าต้องการแก้แค้นเนี่ยข้าจะบอกเลยนะว่าวิธีการนะบุกเมืองของพระเจ้าอิทธิราชเนี่ยจะทำยังไงเนี่ยนะมันมีช่องอยู่นะมีทางลับอยู่นะมันมีทางนี้อยู่เออดีนะแต่ท่านต้องให้ข้าพเจ้าเนี่ยคุมกองทัพนะเอาได้นะก็ยกกองทัพไปแต่ปรากฏว่าพาไปไหนไหมพาตรงที่มันมีกับดักพาไปขุดหลุมโดนหินทับพาไปบ่อจระเข้ตายกันหมดทีนี้หลังจากนั้นเนี่ยสั่งให้ไปอะไรไม่ไปแล้วเนี่ยนะก็มารายงานพระเจ้าจุลนีเนี่ยพระองค์เนี่ยอันตรายแล้วนะคนพวกนี้เนี่ยนะไม่ฟังคำสั่งข้าพเจ้าเลยเนี่ยนะเป็นโดนมโหสถซื้อตัวหมดแล้วเฮ้ยไม่จริงเป็นไปได้ไงนะเขาก็มากับเราตลอดเนี่ยโดนซื้อตัวตอนไหนเนี่ยไม่เห็นมีแบบวี่แววเลยเนี่ยนะไม่เห็นมีวี่แววเลยว่าโดนซื้อตัวมาตอนไหนก็ให้เรียกมาจริงๆแล้วเนี่ยต
ตอนก่อนหน้านั้นเนี่ยนะที่ก่อนที่ส่งสปายไปเนี่ยก่อนที่จะส่งสปายไปเนี่ยหมอสมบัติเนี่ยก็ให้สปายเช็คดูที่ว่าพระราชาแต่ละประเทศเนี่ยนะแต่ละเมืองเนี่ยชอบอะไรนะแล้วก็หาของบรรณาการไปให้แต่ของบรรณาการเหล่านั้นนะจะสลักชื่อมโหสถเนี่ยนะทีนี้มาดูสินะก็ปรากฏว่าพระแสงนะเป็นดาบนะนะเอาออกมาจากพระราชาพระองค์หนึ่งเนี่ยในร้อยเอ็ดพระองค์เนี่ยพอมาปุ๊บอ่ะมีชื่อมโหสถจริงด้วยโอ้โหพระราชากลัวเลยแสดงว่าเป็นความจริงแสดงว่าเป็นความจริงนะพระราชาเหล่านี้นี่เนี่ยคิดโคตรทรยศเราเนี่ยนะสมรู้ร่วมคิดกับมโหสถแต่แรกแล้วนะเพราะฉะนี้เองเนี่ยมโหสถจึงช่วยพระราชาเหล่านี้เนี่ยมาให้กินน้ำนะสุราใส่ยาพิษไว้เนี่ยเป็นอย่างนี้นี่เองปฏิปต่อไปทําไงดีนะพระองค์จะอยู่อย่างนี้พระองค์จะตายนะทําไงดีเราข้าพเจ้าเตรียมม้าให้นะพาพระองค์หนีนะอย่าให้ใครรู้นะตอนคือก็เตรียมม้าให้พาไปนะพระราชาไปปุ๊บนะหนีไปปุ๊บนะพามันก็ประกาศเลยพระเจ้าจรณีหนีไปแล้วนะโอ้โหได้ยินนั้นนะกองทัพแตกฮือนะว่าหนีกันใหญ่เลยนะฉะนั้นเนี่ยด้วยปัญญาของโมโสบดีเนี่ยทำให้นะกองทัพแม้ยกมาทั้งโลกนะก็สามารถที่จะต้านทานได้นะก็สามารถที่ขับไล่ศัตรูไปได้ด้วยกำลังของปัญญาเนี่ยที่มีมากกว่ากองทัพเหล่านี้ทั้งปวงทีนี้ผูกใจเจ็บนะไม่ได้คิดว่าอย่างไม่ใช่ผูกใจเจ็บเนี่ยก็คือทำไงดีนะก็เลยพามเกวัฏก็บอกว่าเอางี้สินะเราก็บอกว่าเนี่ยจะมอบนะพระธิดาให้นะนะในเมื่อมีรูปโฉมงามเนี่ยจะเป็นเครื่องล่ออย่างดีเลยนะพอพระเจ้าวิเทหราชมาถึงเมืองของเราเนี่ยเราก็ประหารชีวิตเลยพร้อมกับโมโหสถเนี่ยแก่แค้นดีนะก็ไอเรียกคนนะขับร้องมานะนะแต่งเพลงแล้วก็ไปขับร้องที่เมืองมิถิลานครพูดถึงว่าความรูปโฉมงดงามอะไรต่างๆของพระธิดาของพระเจ้าจุลนีแล้วก็พูดถึงว่าพระเจ้าจุลนีอยากจะยกให้อะไรต่างๆพระเจ้าพิเรลานี่ก็หลงเชื่อนะอยากได้โอ้เกิดความสนิทอาหารไม่เคยเห็นหน้าเลยนะโอ้ได้ฟังเพลงขับว่างามอย่างนั้นงามอย่างนี้นะโอ้อยากจะได้นะโอ้คือหมอสดเตือนแล้วนะเตือนแล้วบอกว่าไม่ได้มันเป็นจับดักพระราชาก็ไม่เชื่อนะด้วยความมัวเมานะไม่เชื่อไม่เป็นไรก็ถึงแม้จะอย่างนั้นเนี่ยก็เลยทำยังไงได้นะก็พระราชาเนี่ยปัญญาน้อยนะคือคิดไม่ได้โดนคือบางทีปัญญามีอยู่แต่พอถูกกิเลสครอบงำเนี่ยปัญญาที่มีอยู่ใช้ไม่ได้นะใช้ไม่ได้ตอนนี้กามราคะครอบงำปัญญาที่มีคือสติอะไรต่างๆไม่ได้เรื่องเลยนะคือพูดอะไรไปก็ไม่เข้าหูอ่ะฉะนั้นเดี๋ยวข้าพเจ้าจะจัดการให้นะแต่ก็แจ้งไปนะว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าเนี่ยจะไปทำทางก่อนนะไปทำที่พักนะระหว่างทางระหว่างเมืองก่อนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็ได้ได้แต่จริงๆแล้วเนี่ยทำทางเหล่านั้นก็คือจะเป็นทางหนีที่ไล่ไว้นะมีท่าน้ำท่าเรือต่างๆเนี่ยนะก็เพื่อที่ว่าเตรียมไว้นะไปแล้วจะต้องหนีกลับมาให้ได้นะก็ไปจนถึงนู่นเลยนะก็ระหว่างทางก็สร้างไปเรื่อยใช้เวลาเป็นปีๆเนี่ยนะพอไปถึงในเมืองก็นะก็คือโมโหสดไปก่อนนะแล้วก็ต้องไปสร้างที่ในเมืองอีกนะไปสร้างที่ในเมืองแล้วก็นะจะเอาถามว่าจะเอาที่ตรงไหนดีต้องมีวังให้พระเจ้าวิเทหราชนะจะมาอยู่เฉยๆไม่ได้นะแล้วเอาตรงไหนล่ะนะก็บอกว่าเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปเลือกเนี่ยนะข้าพเจ้าจะไปเลือกนะขอให้สิทธิ์นะให้สิทธิ์นั้นได้ก็คือก็บอกว่ายกเว้นวังของเราเนี่ยที่อื่นก็ไปจัดการได้หมดนะสวนเราวังรอนนอกนั้นก็ไปจะเอาตรงไหนก็เอานะเลือกได้เลยนะทีนี้ยังขออีกพรอีกข้อหนึ่งบอกว่าเนี่ยคือเวลาข้าพเจ้าเนี่ยนะสร้างวังให้พระเจ้าอิทธิราชเนี่ยมันจะมีเสียงดังนะในการก่อสร้างเนี่ยนะผู้คนอาจจะรำคาญอาจจะมาฟ้องเนี่ยพระองค์อาจจะไม่สบายพระทัยนะฉะนั้นขอให้คนของข้าพเจ้าเฝ้าประตูไว้นะจะได้กันคนพวกเนี้ยนะ
กันพ่นพวกนี้ไว้เนี่ยจะได้ไม่รบกวนพระไทยโอเคได้นะทีนี้นะโมโหสถบัณฑิตไปทำไงนะก็ไปเรื่อยเลยนะไปทำท่าแบบจะรื้อวังของนะพระชนนีอย่างเงี้ยนะเอ้าแล้วเธอรู้ไหมเนี่ยที่นี่ที่ไหนเนี่ยรู้นะพระราชาบอกว่าที่ไหนก็ได้ไงเดี๋ยวจะรู้กันนะก็จะไปเข้าเฝ้าพระราชาปรากฏว่าทหารไม่เฝ้าเนี่ยอ้าวสุดท้ายก็เลยทํายังไงดีนะเออก็เลยต้องมาต่อรองทําที่อื่นเถอะอะไรต่างๆเนี่ยเราได้นะถ้าเอาเงินมาเดี๋ยวข้าพเจ้าจะไปที่อื่นเนี่ยก็เลยให้เงินไปให้เงินโมโหสถไปแล้วก็ทำอย่างเงี้ยไปบ้านพามเกว่าไปที่นู้นที่นี่เออได้เงินมาเพียบเลยนะสุดท้ายก็จริงๆก็เล็งที่ไว้ที่หนึ่งอยู่แล้วนะเป็นที่ที่จะขุดอุโมงค์นะก็ทําวางไว้ตรงนั้นแล้วเบื้องต่างเบื้องล่างก็จะเป็นอุโมงค์ออกไปนะไปยังจุดข้างนอกแล้วก็ที่มีท่าน้ำมีอะไรต่างๆเนี่ยที่เรือก็พร้อมต่อลงต่อเรืออะไรพร้อมหมดนะเสร็จแล้วก็พอทุกอย่างเสร็จพร้อมนะพร้อมจะหนีได้ก็นะพระเจ้าวิเทหราชก็เคลื่อนพลมานะอะไรต่างๆเนี่ยสุดท้ายเนี่ยก็รู้อยู่แล้วนะนะคือสุดท้ายนั่นคือว่าไปสร้างไว้ที่อยู่นอกเมืองนะอยู่นอกเมืองทุกคนก็สบายใจนะคนก็สบายใจเพราะว่าพระเจ้าจุลนีก็คิดว่าเวลายกกองทัพไปล้อมวังเนี่ยของพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยถ้าเกิดอยู่ในเมืองเนี่ยอาจจะมีสงครามกลางเมืองเนี่ยอาจจะสู้กันเนี่ยอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะพวกคนเนี่ยล้มตายอะไรต่างๆโดนลูกหลงอะไรต่างๆก็ไปอยู่นอกเมืองก็ดีใจเลยนะเออดีทหารรู้ไหมว่าโมโหสถเนี่ยคือวางแผนอะไรไปเรียบร้อยแล้วในเมืองเองเนี่ยก็มีอุโมงค์อยู่มีอุโมงค์ลับอยู่นะอยู่ตรงนั้นนะนะเออสุดท้ายเนี่ยพอมาปุ๊บพระเจ้าจุลนีก็ยกทัพไปล้อมเลยนะจะฆ่าโมโหสถกับนะพระเจ้าวิเทหราชเจ้าวิเทหราชเพิ่งรู้ตัวอ๋อจริงๆแล้วเป็นกับดักหรือเนี่ยนะก็บอกแล้วไงนะโมโหสถก็บอกแล้วแต่ก็ไม่มีปัญหานะเพราะว่าคิดวิธีการรอดพ้นจากอันตรายนี้ไปแล้วนะก็ในขณะที่ยกกองทัพหมดทั้งเมืองเนี่ยในเมืองก็โล่งเนี่ยก็ให้สปายก็คือเข้าไปอุโมงค์นะแล้วก็โผล่ไปนะแล้วก็ไปเชิญพระจุลนีพระเมศีของพระเจ้าจุลนีแล้วก็พระธิดาเนี่ยมาบอกว่าเออเนี่ยไปดูก็พาเข้าไปนะอุโมงค์นี่ก็ตกแต่งอย่างดีนะอะไรต่างๆคือเขาก็ไม่รู้เลยเอ้ยมีแบบนี้ด้วยเหรอวังของเราเนี่ยอ๋อมีสิอันนี้เป็นแบบฉุกเฉินนะนะก็ไม่รู้เรื่องเลยว่ามีแบบนี้อยู่แต่จริงๆแล้วคือโมโหสถเป็นคนสั่งให้สร้างขึ้นมานะเป็นห้องลับนะทีนี้ก็เอามานะทีนี้ก็บอกว่าเออพระเจ้าจุลนีก็ข่มขู่นะว่าจะนะจะออกมาอย่างไรก็ตายนะนะโมโหสถก็บอกว่าเออกลับไปดูก่อนเถอะว่านะอยู่หรือเปล่านะที่เหลือเนี่ยก็ให้ชนส่งไปดูนะว่าเออพระชนนีหายไปพระเมศีหายไปนะก็คือโดนจับเป็นตัวประกันไว้นะนะสุดท้ายเนี่ยพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยก็ได้ลูกสาวของนะพระเจ้าจุลนีกลับไปนะโอ้แล้วก็นะพระเจ้าจุลนีเนี่ยก็ในเมื่อที่จะนะจะเอาพระเมศีคืนอะไรต่างๆเนี่ยนะก็จริงๆพระเมศีนี่ไปนู่นเลยนะไปกับพระเจ้าวิเทหราชพระเจ้าจุลนีนี่อยู่มีตัวประกันอยู่ทีนี้ก็เข้าไปอุโมงค์ลับนะสุดท้ายโดนขังไว้ในอุโมงค์เนี่ยมีโมโหสถคนเดียวที่มีอาวุธเนี่ยก็มีอาวุธซ่อนอยู่ในนั้นเรียบร้อยก็คือสามารถที่จะฆ่าได้หมดทุกคนพระราชาร้อยเอกพระองค์บอกขอร้องชีวิตว่าอยากฆ่าพระเจ้าเลยนะไว้ชีวิตเถอะบอกข้าพระเจ้าจะฆ่าพวกท่านทำไมข้าพระเจ้าเนี่ยช่วยพวกท่านพ้นจากความตายมาแล้วรอบหนึ่งข้าจะเข้าจะเอาชีวิตพวกท่านทำไมถ้าอยากให้ตายเนี่ยก็ปล่อยให้ตรงนั้นไปก็เลยรู้ล่วงรู้ว่าอ๋อเป็นแผนการพระเจ้าจุลนีเนี่ยที่จะฆ่าพวกตนเนี่ยโอ้โหถามว่าจริงไหมจริงก็เลยล่วงรู้โอ้โหซาบซึ้งนะคือไม่ใช่แต่บัดนี้เท่านั้นที่โมโหสถช่วยชีวิตไว้นะในบัดก่อนก็ได้นะพระเจ้าจุลนีก็เออแบบก็ขอร้องชีวิตนะแต่โมโหสถก็ไม่ได้ฆ่านะก็มอบดาบให้พระเจ้าจุลนีเลยว่าถ้าพระองค์ยังมีความโกรธนะโกรธแค้นข้าพระองค์เนี่ยฆ่าข้าพระองค์ได้เลยนะแต่ถ้าเกิดว่าก็ให้ดาบแล้วเนี่ยคือถ้าไม่เช่นนั้นก็คือให้อภัยโทษเออด้วยบัณฑิตคนมีปัญญาก็คือไม่ได้ปองร้ายเลยนะถูกปองร้ายอะไรต่างๆนี่ก็ไม่คิดไม่มีความคิดร้ายเลยพระเจ้าจุลนีนี่ปราบปลื้มซึ้งใจชวนนะชวนโมโหสถมาอยู่เลยนะคือมาอยู่เมืองของตนเนี่ยนะโมโหสถไม่ได้นะ
รับใช้พระเจ้าวิเทหราชอยู่ถ้าอย่างนี้เอางี้เลยกันนะถ้าพระเจ้าวิเทหราชเนี่ยสวรรคตแล้วให้มาที่เมืองนี้นะมโหสถก็ตกลงนะทุกอย่างก็แฮปปี้เอนดิ้งเนี่ยด้วยปัญญานะของพระโพธิสัตว์เนี่ยทุกอย่างเนี่ยสิ่งที่เป็นเลวร้ายต่างๆเนี่ยกลับมาสู่ในเรื่องราวที่ดีทั้งนั้นเลยนะไม่มีใครจองล้างอาฆาตต่างๆทุกอย่างเนี่ยจบได้ด้วยดีด้วยนะปัญญาบารมีทีนี้นะขยายความนิดหนึ่งนะในเรื่องของแก้วมณีนะแก้วมณีในเรื่องนี้ก็จะพูดถึงดวงแก้วมณีนะในลักษณะถ้าให้เดาน่าจะเป็นดวงใสๆนะเป็นดวงใสๆที่เป็นครอสนะก็จะมีแบบที่เทวดาเอามาให้นะแต่เทวดาที่เทวดาเอามาให้ก็ถ้าเทวดาจุติแล้วก็ดวงแก้วนั้นก็จะหายไปอันนี้เป็นให้ดูเป็นดวงแก้วพญานาคนะโยมเคยเอามาทีหนึ่งนั่นก็คือมีโยมได้มาจากพระทางหนองคายนะดวงแก้วพญานาคไม่ใช่เป็นดวงกลมนะเป็นดวงแบบคล้ายๆหินแม่น้ำอ่ะจะลีๆแบนๆหน่อยนะอันนี้ก็เป็นสีเขียวเป็นลักษณะนี้ที่ตั้งชื่อให้นะว่ามโนรสคือมีกายสิทธิ์อยู่ข้างในเดี๋ยวโชว์อันนี้นิดนึงของพระอาจารย์ก็มีโชว์โคศกนะเขาเตรียมตัวมานานแล้วน่าจะออกทีวีหน่อยนึงอันนี้นะเป็นโคศกเป็นหยกนะดูหยกเขียวหยกเขียวเหนียวซับอันนี้เป็นโคศกประจำดวงแก้วที่พระอาจารย์มีอยู่ทั้งหมดนะมีอยู่หลายดวงนะมีเป็น10เลยนะเป็นโคศกเนี่ยถามว่าไอ้ดวงแก้วเหล่านี้เขาช่วยอะไรเราได้บ้างนะเขาก็จะก็ไม่บอกหรอกนะว่าทำอะไรบ้างนะก็ช่วยในการดูดซับให้เรานี่เป็นต้นเรื่องนั้นเรื่องนี้อะไรต่างๆเนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เพราะว่าดวงแก้วนี้เขาชื่อว่าหยกเขียวเหนียวซับนะหน้าที่เขานี่เขาก็ดวงนี้จะเป็นพิเศษนะดวงนี้ชื่อว่าวิมุตนะวิมุตก็จะเป็นโคศกนะเป็นผู้มีหน้าที่ที่จะคอยดูแลนะดูแลพ่อนะตรงนี้ก็เวลาเรานั่งสมาธิอะไรต่างๆนั่งหลับนะเราก็บอกเขาปลุกได้นะจริงปลุกได้ก็ตอนนั้นไปนั่งนะก็จะมีอีกดวงนึงนะเป็นเพื่อนสนิทกันก็มีวิสุทธิ์กับวิมุตนะนั่งหลับว่าให้ช่วยปลุกหน่อยนะหลับนั่งหลับไปปุ๊บเขาก็ปลุกให้นะปลุกให้นะก็สลับกันนั่งนะคือเวลาจะถ้าเราจะให้เขาปลุกเนี่ยควรจะมีสัก2ดวงขึ้นไปนะเขาจะได้นั่งสมาธิบ้างนะไม่ใช่ว่าเฮ้ยมีดวงเดียวช่วยปลุกหน่อยเขาไม่ได้นั่งเลยนะเขามานั่งเฝ้าเราอย่างเดียวก็มีหลายๆดวงจะได้ผัดกันรับบุญอะไรต่างๆนะมีอยู่ปกติตอนที่พระอาจารย์ไปเจดีย์ตอน4:00นะโอ้ต้องตื่น3:50ทีนี้เราจะตั้งนาฬิกาปลุกก็ไม่ได้เพื่อนในห้องตกใจหรือแบบถ้าตั้งเสียงมาเนี่ยดังทั้งวิงเนี่ยเดี๋ยวน้องๆก็จะตื่นกันหมดเลยนะคือรบกวนการนอนของเขาเนี่ยทำยังไงเราก็เลยก็บอกนี่แหละบอกปลุกพ่อด้วยนะอะไรต่าง3:50บอกกันพอ3:50เขาปลุกแล้วลืมตามาดูนาฬิกาปุ๊บ3:50ไปแต่นาฬิกาก็ต้องมีให้เขานะให้เขาดูด้วยนะแบบว่าที่ไม่ต้องกดนะแบบว่าเห็นได้เลยเนี่ยเขาเห็นเขาก็ปลุกได้แต่บางทีเราไม่ตื่นเพราะว่าบางทีเราฝันอยู่นะถ้าเราฝันอยู่เนี่ยเขาจะปลุกไม่ได้นะหรือบางทีมันกึ่งอ่ะมันกึ่งฝันอ่ะนั้นโดยสภาพที่เขาไม่สามารถที่จะปลุกเราได้แล้วเขาก็ปลุกเราไม่ได้นะยกเว้นว่าเขาจะใช้แรงนิดนึงนะมีวันหนึ่งนั่งสมาธิแล้วมันเลยเวลาแล้วมัน6:00กว่าแล้วเดี๋ยวนะพิมุตก็เอ้ยเดี๋ยวพ่อจะไปฉันไม่ทันนะเขาก็เลยสะกิดขาเลยนะสะกิดขาสะกิดแบบหยาบๆแล้วปุ๊บๆคือเรารู้สึกได้อ้าวสะดุ้งตื่นมาอ้าวนะ6:00กว่าแล้วนั่งหลับไปนะก็เลยเตรียมตัวปุ๊บๆๆแล้วก็ไปฉันนั่นแหละนะฉะนั้นเขาบอกได้นะคุยกันได้คือเราพูดในใจก็ได้นะเขาก็จะรู้นะไม่ต้องพูดออกเสียงฉะนั้นถ้ามีหลายดวงเราก็ตั้งชื่อให้เขาได้นะตั้งชื่อให้เขาได้เขาก็จะชอบน้ำนะอาบน้ำก็อาบน้ำเย็นๆใส่น้ำแข็งมาเลยนะชอบแล้วก็ชอบอาบแสงจันทร์นะก็ดวงนี้ก็ที่ได้มาเนี่ยเขาก็เนี่ยนะอ๋อไม่ใช่ที่ได้มา
เอ๊ะแสดงยังไม่ได้แชร์ไปไหนแล้วทีนี้เป็นดวงสีเขียวๆเนี่ยที่ของเป็นแก้วของพญานาคเลยก็เขาก็ฝากมาแล้วนั้นฝากไปอาบแสงจันทร์ด้วยนะพาไปที่เจดีย์อะไรต่างในวันที่พระจันทร์เต็มดวงนะครับเขาก็จะได้รับพลังพิเศษอยู่ตรงนั้นนะฉะนั้นนะใครมีนะก็อย่างแรกก็คืออย่าไปวางในที่ต่ำนะเขามีตัวตนอยู่เป็นกายสิทธิ์ก็จะมีไม่มีเพศอ่ะไม่มีเพศนะไม่มีเพศเห็นดวงเล็กๆนี่มีอายุมาเป็นพุทธันดรแล้วนะถ้าดวงก็จะอินโนเซนต์หน่อยนะแต่ถ้าเกิดว่าประมาณ2 เซนขึ้นไปเนี่ยก็เริ่มแบบเขาจะโตแล้วก็จะโตเป็นผู้ใหญ่แล้วแต่จริงๆแล้วเขาอยู่มานานแล้วอยู่มาก่อนเราเยอะแยะนะแต่คือเขาก็จะมีความอินโนเซนต์ของเขาเนี่ยดังนั้นเราอยากได้อะไรแล้วก็บอกไปอย่างเช่นเราไปเจดีย์เราเจอดวงแก้วแล้วก็แปะทองแล้วก็ขอได้เพราะนั่นเพราะนี่คือเรามีอะไรนะเรามีอยู่ที่บ้านเราก็ไปดูนะอยู่ที่บ้านเราก็ไปดูว่าเอ๊ะเรายังไงบางทีเราไปเก็บไว้บนหิ้งพระเฉยๆเราก็ไม่รู้อะไรนะจริงๆแล้วถ้าเราพาเขาไปงานบุญหรือว่าเราเอามาบุญมาฝากอะไรต่างๆเนี่ยเขาก็จะได้บุญเพิ่มมากขึ้นนะเขาได้บุญเพิ่มมากขึ้นเขาได้บุญเพิ่มมากขึ้นแล้วเขาก็สามคือเขาก็มีความสามารถมากขึ้นนะก็ช่วยเราได้มากขึ้นนะในการดูซับอย่างหลักฐานที่พบในคือของเทวินทะใช่ไหมที่ขโมยแก้วมณีเนี่ยของพระราชาไปเนี่ยแก้วมณีนี้เนี่ยก็ดูดซับนะทำให้เทวินทะคนเดียวเท่านั้นนะในอาจารย์ทั้งสี่เนี่ยได้ซับจากพระราชาคืออยู่ดีพระราชาก็รู้สึกว่าอยากให้อ่ะนะอยากให้เนี่ยนั่นแหละก็คือเป็นเพราะว่าดวงแก้วเนี่ยนะดูดซับมานะแก้วสารพัดนึกนะปรารถนาสิ่งใดก็ได้หรืออย่างเรื่องที่เราเคยฟังมาแล้วก็คือภูริทัตนะคือแก้วมณีเนี่ยนะดวงแก้วมณีมายาหน้าตรงนั้นนะที่ได้มาส่งแสงแปลงประกายเนี่ยคือภูริทัตเนี่ยบอกแล้วว่าเนี่ยปรารถนาบุตรก็จะได้บุตรปรารถนาโคก็จะได้โคปศุสัตว์ก็ปศุสัตว์เนี่ยปรารถนาทรัพย์ก็จะได้ทรัพย์ก็คือเป็นแก้วสารพัดนึกนะก็อธิษฐานไปนะก็บอกไปนะเขาก็จะไปหามานะก็หนึ่งก็บุญเราด้วยนะสองก็คือเป็นการช่วยของตัวแก้วเหล่านี้กันนะอ่ะทีนี้เรามาถึงเรื่องเดี๋ยวแชร์ก่อนอีกอันหนึ่งนะที่เป็นเป็นเรื่องนี้นะของกิมัตถิยสูตรเขาพูดถึงว่าอานนท์นะศีลที่เป็นกุศลมีอวิปปิสารเป็นผลมีอวิปปิสารเป็นอานิสงส์นะก็คืออวิปปิสารมีปาโมทย์เป็นผลนะนี่ปาโมทย์มีปิติเป็นผลปิติมีปัสสัทธิเป็นผลปัสสัทธิมีสุขเป็นผลสุขนะมีสมาธิเป็นผลนะสมาธิมียถาภูตญาณทัศนะเป็นผลยถาภูตญาณทัศนะนะมีนิพพานิพพิทาและวิราคะเป็นผลอันนี้จะพูดถึงเรื่องของปัญญานะปัญญาก็มี3ระดับก็คือสุตตมัชฌิมปัญญาปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านคืออะไรที่เราได้รับความรู้เนี่ยนะไม่ว่าเราจะสอบถามนะสอบถามเรื่องนั้นเรื่องนี้จากคนนี้เราได้ความรู้เพิ่มขึ้นเนี่ยมันก็เป็นปัญญาที่เพิ่มขึ้นนะเป็นปัญญาที่เกิดจากการฟังอย่างเช่นแบบมันเข้ามือถือเข้าซูมต้องอย่างนี้นะพอเราเข้าใจเนี่ยเราก็เข้ามาได้เราก็นั่งเรียนได้ถูกต้องไหมเป็นลักษณะนี้ก็นี่แหละก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังการอ่านการสอบถามอะไรต่างๆนะก็คือการอินพุตเข้ามาเนี่ยข้อมูลที่อินพุตเข้ามาเนี่ยนะก็คือปัญญาที่เกิดจากการฟังนะเป็นสุตตมัชฌิมปัญญาอย่างที่สองก็คือว่าเป็นจินตมัชฌิมปัญญาเนี่ยจากข้อมูลที่มีอยู่เราวิเคราะห์ออกมานะเป็นแบบนั้นแบบนี้เนี่ยนะสิ่งเหล่านี้เนี่ยเขาเรียกว่าจินตมัชฌิมปัญญาดูอย่างโมสดบัณฑิตจินตมัชฌิมปัญญาเนี่ยความคิดของพระโพธิสัตว์เนี่ยเป็นยังไงคิดแต่เรื่องดีๆเนี่ยนะฉะนั้นการที่เราจะมีปัญญาบริสุทธิ์ให้มันผ่องใสที่คือเห็นอะไรแบบแจ่มกระจ่างเนี่ยนะต้องคิดดีนะ
คิดดีพูดดีทำดีเนี่ยถึงแม้ว่าจะมีคนพาลนะที่คอยละลานด้วยกิเลสของเขาเนี่ยพระองค์ก็ไม่ได้หวั่นไหวนะพระองค์ก็ไม่ทำให้กิเลสตัวเองเฟื่องฟูขึ้นมาก็หมายความว่าเราไม่จำเป็นจะต้องเอาชนะคนชั่วด้วยความที่เราชั่วกว่านึกออกปะไม่จำเป็นที่ต้องชนะความรุนแรงด้วยความรุนแรงที่ยิ่งกว่านะแต่คือด้วยปัญญานะของพระโพธิสัตว์เนี่ยสามารถแก้ไขปัญหาทุกอย่างได้ฉะนั้นปัญญาตรงนี้เนี่ยความคิดตรงนี้เนี่ยจินตามันจัญญาไม่ใช่หมายความว่าคิดได้แต่ว่าคิดยังไงทำยังไงถึงจะเอาตัวรอดจากกฎแห่งกรรมสิ่งต่างๆมันมีฉะนั้นวิธีการมันมีอยู่ที่ไม่ต้องทำบาปแล้วก็รอดมาได้นะอย่างที่พระโพธิสัตว์เนี่ยทำให้ดูแล้วในชาติที่เป็นโมสถบัณฑิตอีกขั้นหนึ่งก็เป็นเรื่องของภาวนามยปัญญาเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมอย่างเช่นในระดับต้นๆเนี่ยนะคือแค่ใจมีความสงบเนี่ยปัญญาก็เกิดขึ้นแล้วเนี่ยใจนิ่งๆทั้งเซนเนี่ยเขาก็โกหังนะมันเป็นข้าวแล้วก็คือเขาจะมีทางเซนเขาก็จะมีแบบเขาเรียกเหมือนนะ alignment เป็นเรื่องของการตัดสู้เนี่ยมันทำได้ถ้าเป็นแบบ lightning flash เนี่ยแต่บางทีบางคนเขาก็ไม่เชื่อนะมีคนเยอรมันชื่ออะไรนะชูมานเนี่ยเขาเขียนหนังสือบอกไม่มีจริงหรอกนะการบรรลุธรรมแบบ lightning flash เนี่ยแบบปึ๊บบรรลุเลยเนี่ยไม่มีหรอกนะไปดูดิพระพุทธเจ้าเนี่ยใช้เวลา9ชั่วโมงในการตรัสรู้ธรรมเขาก็ว่าอย่างนั้นเขาเปิดประเด็นมาในหนังสือเขาอยู่แค่นี้นะแล้วเขาก็จบไปนะก็คือไม่ได้มีการพรูฟอะไรว่ามันอะไรต่างๆแค่บอกว่าของเขาเป็นอย่างนี้เฉยนะทีนี้เรามาดูนะว่าขั้นตอนเนี่ยของการมีสมาธิเนี่ยคือการปัญญาที่เกิดจากการจากสมาธิเนี่ยภาวนาปัญญามันจะมียังไงนะอย่างสตีฟจ็อบส์เนี่ยที่เขาคิดไอโฟนมาใครใช้อะไรนะอุปกรณ์ของ Apple อยู่นะมี MacBook Air อะไรว่า iPhone iPad อะไรต่างๆเนี่ยสิ่งที่เขาคิดได้เนี่ยออกแบบได้อย่างนี้เนี่ยเขาเกิดจากการปฏิบัติธรรมเขาก็ไปทางสายเซนนั่นแหละนะทางสายเซนเขาก็เน้นในการปฏิบัติธรรมอย่างเดียวไม่ได้เน้นเรื่องการทำทานอะไรต่างๆเนี่ยคือไม่ได้พูดถึงครอบคลุมถึงว่าทานศีลภาวนาอะไรต่างๆเขาก็ไปนั่งสมาธิอย่างเดียวนะนั่งสมาธิไปนะทีนี้พอนั่งสมาธิใจสงบพอใจสงบเนี่ยปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมันมีนะแล้วก็จะมีการผุดรู้นะคือแบบปัญญามันขึ้นมาเขาก็จะรู้สึกว่าผุดรู้นะคือไม่ได้ต้องใช้แรงไม่ต้องเค้นคือคิดโดยที่ไม่ต้องเค้นคือมันพึบขึ้นมาเองเนี่ยนั่นคือปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมมันผุดขึ้นมาเนี่ยพอใจสบายเนี่ยปุ๊บขึ้นมาเองเหมือนกันทฤษฎีสัมพันธภาพนะของไอน์สไตน์เนี่ยไม่ได้เขามานั่งคิดค้นอะไรต่างๆนะเขาก็นั่งโยกเก้าอี้ตัวโปรนก็สูบไปอะไรไปความสบายใจปัจจัยสบายปุ๊บนะปัญญาทำหน้าที่แล้วนะพอใจมันสบายปุ๊บเนี่ยคือปัญญาที่มันอยู่ข้างในเนี่ยปุ๊บขึ้นมาก็ได้ทฤษฎีสัมพันธภาพมาเลยทีนี้เรามาดูว่าเอ๊ะปัญญาเนี่ยที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมเนี่ยมันมายังไงนะเริ่มต้นก็คือศีลที่เป็นกุศลเอ๊ะแล้วศีลมันมีแบบที่ไม่เป็นกุศลด้วยเหรอมีคือบางคนเขาบอกว่าเป็นศีลอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยคือมันไม่ใช่นะบางศาสนาอะไรต่างๆเขาบอกศีลนี้เป็นอย่างนี้อย่างบางทีเนี่ยของถ้าเราเคยดูหนังจีนวัดเซาหลินเนี่ยพระฆ่าคนได้นะปราบมารปราบนะเอาไม้ของตีพวกนะใช้ฝ่ามือซัดปุ้มตุ้มไปสู้รบได้นะฆ่าคนได้ถามว่าไม่ผิดเหรอทำไมพระฆ่าคนได้ทำไมพระไม่รักษาศีลคือลักษณะมหายานเขาจะมีศีลอย่างหนึ่งที่เรียกว่าศีลพระโพธิสัตว์นะศีลพระโพธิสัตว์นั่นหมายความว่าเฮ้ยไอ้คนเนี้ยถ้าปล่อยมันไว้เนี่ยนะมันจะไปทำบาปทำกรรมคนจะเดือดร้อนเยอะมากมายฉะนั้นเราฆ่ามันก่อนนะฉะนั้นคนจะไม่เดือดร้อนนะฉะนั้นถือว่าเป็นศีลพระโพธิสัตว์คือฆ่ามันซะนะอันนี้เป็นศีลพระโพธิสัตว์ฉะนั้นถามว่าศีลอย่างนี้เป็นกุศลไหมไม่เป็นเพราะว่ามีการบิดเบียนสัตว์นะคือเขาจะบอกว่าเป็นศีลเนี่ยแต่มันไม่ใช่ศีลที่เป็นกุศลอย่างนี้เป็นต้นนะทีนี้ศีลที่เป็นกุศล
มีอะไรเป็นผลก็คืออวิปปติสารอวิปปติสารก็คือความไม่เดือดร้อนใจเนี่ยคือมันไม่ร้อนใจในภายหลังคือพอเราไปทำอะไรมาไม่ดีเนี่ยมันรู้สึกมันจะไม่สบายใจนะยกเว้นว่าไอ้คนที่มันเศร้าหมองมากคือมันมืดบอดมันดำสนิทอะเอาง่ายๆเนี่ยนะเราเหมือนผ้าเราเนี่ยเรามันเหมือนผ้าขาวเนี่ยพอมันมีหมึกหยดมาหยดหนึ่งโอ้โหด่างเป็นดวงเลยเนี่ยเห็นแล้วมันสบายใจไม่สบายใจนะเห็นชัดเลยว่าเอ้ยมันไม่ดีมันดำนะแต่ออกมาแต่สำหรับคนที่เป็นผ้าสีดำอยู่แล้วโอ้โหเทไปทั้งหมึกไปทั้งขวดนี่ก็ไม่เกิดอะไรขึ้นนะเพราะมันดำอยู่แล้วนะฉะนั้นพอเราไปมีการหยดหมึกเข้าไปเนี่ยมีสีดำปนเปื้อนเข้ามาอยู่บนผ้าเนี่ยเราจะมีเอฟเฟคนะก็คือความไม่สบายใจบางทีเราไม่รู้หรอกว่ามันผิดหรือไม่ผิดอ่ะแต่ไม่สบายใจนะอันนี้คือเป็นเอฟเฟคนะก็คือเป็นวิปปติสารก็คือความเดือดเนื้อร้อนใจในภายหลังฉะนั้นถามว่าสิ่งใดเป็นความดีพระพุทธเจ้าบอกว่าสิ่งใดทำแล้วตัวเองและผู้อื่นไม่เดือดร้อนในภายหลังนั่นเป็นความดีนะฉะนั้นก็คือว่าตรงนี้ก็เป็นข้อวัดนะเพราะว่าพอเราทำมีศีลนะเรามีศีลวิปปิสารก็เกิดขึ้นก็คือสบายใจอ่ะเราโล่งๆไม่ได้ทำอะไรผิดนึกออกปะเราไม่ทำอะไรผิดเนี่ยนะเอาเราไปทำตรงนู้นเราทำผิดอะไรต่างๆคือมันรู้สึกไม่สบายใจนะถึงบางทีอาจจะไม่ผิดกฎหมายแต่มันผิดกฎแห่งกรรมอะไรต่างๆนะคือของพวกเนี้ยคือมันเกิดขึ้นอยู่ในใจเรานะใจเรารู้ใจเรารู้ทีนี้ก็คือว่าโอ้พอนะพอมีอวิปปิสารเป็นยังไงเออปื้มนะเออปื้มเออปื้มนะเราทำนู่นนี่มาคือรู้สึกยินดีนะมีความยินดีในความดีของเราในศีลอะไรต่างๆในสิ่งที่เราทำฉะนั้นบางทีแล้วก็หลังจากพอมันมีปราโมทย์เสร็จแล้วก็มีปีตินี่แบบนะจะเป็นแบบขนลุกชูชันนะปีติบางขั้นนี้คือเพลงกับปีตินี่คือแบบลอยได้นะคือปีติเยอะแบบสูงสุดมันเหาะได้เลยนะคือมันลอยขึ้นเองนะแต่ไม่ได้ควบคุมทิศทางได้หรอกนะก็มีเท่านี้ฉะนั้นนะถ้าเราฟังหลวงพ่อนำนั่งบางไฟล์เนี่ยนะก็จะมีพูดถึงว่าท่านก็จะให้นึกถึงบุญนะเวลานั่งสมาธิให้นึกถึงบุญเพราะนี่แหละเนี่ยโดยขั้นตอนเนี่ยพอเรานึกถึงบุญเราปลื้มในบุญเนี่ยจากปีตินะมีปาโมทย์มีปีติแล้วจะเป็นปัสสัทธินะปัสสัทธิคือความสงบนะปัสสัทธิก็คือมีความสงบก็คือใจมันจะสงบนะใจมันสงบนะแต่ปัสสัทธิก็จะมีกายปัสสัทธินะกับใจจิตปัสสัทธิเนี่ยก็คือว่าเออมีสงบใจสงบกายสงบใจนะฉะนั้นสงบกายเป็นยังไงก็คือเราต้องนั่งนิ่งๆอ่ะเฉยๆเนี่ยเราต้องนั่งเฉยๆอ่ะคือพอไปเราไม่นิ่งเราขยับเนี่ยจิตเราก็ไปอยู่กับเราขยับนิ้วจิตไปอยู่กับนิ้วขยับขาไปอยู่กับขาสุดท้ายใจไม่นิ่งนาทีคือนั่งไปหลายชั่วโมงเนี่ยคือตัวเราไม่นิ่งเนี่ยใจมันก็ไม่นิ่งเป็นลักษณะนี้คือเราไม่เหมือนเด็กที่แบบเหมือนกับว่าไอ้ตัวขยับแต่ใจไม่สนใจอะไรเออมันแยกจากกันอะไรประมาณนี้จะต้องไม่ได้อินโนเซนต์ขนาดนั้นฉะนั้นเราก็ต้องเริ่มอย่างนี้นึงคือปัสสัทธิคือความนิ่งพอมันนิ่งไปยังไงมันมีความสุขมันมีความสุขสบายใจนะอยู่เฉยอยู่เฉยแล้วสบายใจเนี่ยคือความฟุ้งมันไม่มีแล้วเพราะว่าอวิปปติสารเนี่ยมันไม่นั่นแหละแต่คือพอเรามีปีติเนี่ยใจมันกลับมาอยู่กับตัวนะพอเรานึกถึงบุญเรามีความปลื้มใจก็จะกลับมาอยู่กับตัวเนี่ยคือใครทำได้ก็นะเราปลื้มมากเนี่ยขนก็จะลุกนะแผ่ฟู่เลยนะขนลุกนะขนลุกชูชันเนี่ยปลื้มนะปิติขนลุกชูชันฉะนั้นนะปัสสัทธิทำให้เกิดสุขและสบายนะฉะนั้นความสุขนี้คืออะไรกายสบายใจสบายฉะนั้นใครไปทำแบบทรมานตนสามารถบรรลุธรรมได้ไหมไม่ได้นะคือเป็นสมาธิถึงแม้เป็นสมาธิได้มาเนี่ยมันก็จะเป็นมิจฉาสมาธิมันไม่ใช่สมาธิเนี่ยฉะนั้นคือเวลาเรานั่งไปเนี่ยมันแบบมันเหมือนทรมานตนอะอัตตกิลมัฏฐานุโยคเนี่ยนะทำตนให้ลำบากนะธรรมะของพุทธเจ้าเนี่ยทางสายกลางก็คือว่าไม่ไปทางสุดโต่งสองสายนั่นคือเรา
เราถึงไม่สุดโต่งแต่ว่ามันเอียงไปทั้งใดด้านหนึ่งเนี่ยมันไม่สมดุลกันเนี่ยการที่เข้าถึงธรรมก็ยากนะแต่จริงๆแล้วสิ่งเหล่านี้มันอยู่ที่ว่ากายสบายไหมใจสบายนะดังนั้นกายสบายใจสบายมันก็ต้องตรวจสอบดูเลยว่าศีลเนี่ยเราได้ไหมในแต่ละวันเนี่ยนะศีลเราได้ไหมถ้าเกิดว่าเราสามารถที่จะอ๋อเราวันนี้เราเป็นอย่างนี้นะเราพูดเยอะไปวันนี้เรานินทาคนนู้นคนนี้รู้สึกมันนั่งสมาธิแล้วมันไม่สบายใจฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะอ๋อเราฟุ้งเรื่องนั้นเรื่องนี้นะเพราะเราเป็นอย่างนั้นอย่างนี้อะไรต่างๆนั่นก็เรานึกถึงบุญนึกสิ่งดีๆนะให้ใจเราสบายนะพอมีความสุขแล้วสมาธิก็จะเกิดนะไม่มีแบบทุกข์แล้วเกิดสมาธิอันนี้ก็คือเป็นตัวบอกว่าเป็นอย่างนี้แล้วหลังจากนั้นก็เป็นมีสมาธิก็เป็นยถาภูตญาณทัศนะคือการเห็นตามความเป็นจริงนะการเห็นตามความเป็นจริงยถาภูตญาณทัศนะนี่จริงๆแล้วน่าจะมีอยู่ตั้งแต่ธรรมกายโคตรภูนะคิดว่าเป็นอย่างนั้นนะมีอยู่เคยค้นเรื่องยถาภูตญาณทัศนะอยู่นะก็เห็นนิพพานเลยนะคือยถาภูตญาณจะเห็นไปถึงนิพพานเลยแต่ไปไม่ได้ถึงนะไม่ได้เป็นสภาวะธรรมเลยนะก็มีพระภิกษุคุยกันนะคุยกันถึงเนี้ยก็มีรูปหนึ่งเนี่ยก็บอกว่าเนี่ยก็เห็นนิพพานไหมบอกเห็นเฮ้ยแล้วเป็นยังไงล่ะท่านเป็นอะไรอ่ะเป็นพระอรหันต์แล้วเหรอบอกเปล่าเราไม่ได้เป็นพระอรหันต์พระนาคามีเหรอเปล่าพระนาคามีเหรอพระสกิทาคามีเหรอก็เปล่าเป็นพระโสดาบันเหรอเปล่าเอ้าแล้วท่านพูดอย่างนี้ได้ไงเนี่ยก็พาไปกราบพระพุทธเจ้าเนี่ยว่าเนี่ยคนเนี้ยองค์เนี้ยเนี่ยไม่เป็นพระแล้วเนี่ยนะอุตตรีเนี่ยบอกว่าเห็นนิพพานเนี่ยแต่ไม่ได้บรรลุธรรมอะไรเลยไม่ได้เป็นพระอริยเจ้าแล้วก็ถามว่าเป็นยังไงคือภิกษุรูปนั้นก็อุปมาให้ฟังว่าคือมันเหมือนกับเรามองไปในบ่อน้ำคือมองไปแล้วบ่อน้ำมันใสเราก็เห็นก้นนะเห็นก้นของบ่อน้ำเนี่ยเห็นนะบ่อน้ำลึกอยู่นั้นเราก็แต่เห็นเพราะว่าน้ำมันใสคือข้าพเจ้าเห็นแต่ข้าพเจ้าไม่ได้ไปถึงตรงนั้นนึกออกไหมก็คือสภาวะธรรมไม่ได้ไปถึงแต่ข้าพเจ้าเห็นนี่ก็คือยถาภูตญาณทัศนะคือเห็นตามความเป็นจริงคือพอน้ำมันใสเนี่ยอะไรอยู่ในน้ำอะไรอยู่ที่ก้นบ่อเนี่ยก็เห็นหมดทีนี้ในเวลาเราใจไม่ใสมันเป็นยังไงเนี่ยคือเวลาใจเรามีกิเลสครอบงำเนี่ยปัญญาเราก็ใช้ไม่ได้หายไปนะคือถ้าเกิดมีโทสะครอบงำเนี่ยพระพุทธเจ้าบอกว่ามันเหมือนน้ำเดือดคือปกติน้ำมันใสใช่ไหมแต่พอมันน้ำมันเดือดปุ๊บเรามองลงไปมันเห็นไม่ชัดนะมันมีอะไรอยู่ไหนเพราะน้ำมันเดือดปุ๊บมีแต่ฟองนะอันนี้คือโทสะนะมีราคะเป็นยังไงโลภะเป็นยังไงก็เป็นเหมือนน้ำคร่ำนะคล้ายๆน่าจะเป็นแถวน่าจะเป็นเหมือนไอ้ลูกรังอ่ะนะน้ำลูกรังนะประมาณนั้นน้ำคร่ำคล้ายๆกันนะมันก็สีเป็นอย่างนั้นมองเห็นอะไรไหมไม่เห็นโมหะนี่หนักยิ่งกว่าเป็นอะไรเป็นพวกสาหร่ายเลยครับนะสาหร่ายตะไคร่นะคือเอาง่ายๆเราไปดูตามแม่น้ำแล้วเราเห็นผักตบชวาเป็นกอกๆแล้วถามว่ามันมีอะไรอยู่ข้างใต้เห็นไหมรู้ไหมไม่รู้บางทีเนี่ยนะไอ้โทสะเนี่ยมันยังพอเห็นบ้างแบบตะคุ่มตะคร่ำคืออาจจะเห็นไม่ชัดแต่พอเห็นอยู่ว่ามันมีอะไรเราอยู่ตรงนั้นคือจะเป็นน้ำคร่ำเนี่ยนะเป็นน้ำอะไรนะลูกรังเนี่ยมันก็ยังพอเห็นอะไรเคลื่อนที่อะไรต่างๆนะมันยังพอเห็นอยู่แต่พอเป็นโมหะเนี่ยนะไม่เห็นอะไรเลยนะนั่นแหละก็คือสิ่งที่หนักที่สุดก็คืออวิชชานั่นแหละวิชาก็คือสกุลโมหะเนี่ยที่เราไม่สามารถจะเห็นอะไรได้ฉะนั้นนะลักษณะของปัญญาเนี่ยนะมันไม่ได้อยู่ดีๆมันก็เกิดขึ้นมาเราต้องมีการสั่งสมนะก็คืออยากนะความรู้ทั่วไปนะเราก็ต้องมีสุตตะก่อนแล้วสุตตะเนี่ยจะเป็นฐานเป็นข้อมูลที่จะให้เราคิดนะเพราะว่าถ้าเกิดเราจะคิดได้ถูกต้องเนี่ยมันต้องมีประสบการณ์มันต้องมีข้อมูลเพียงพอเราถึงจะตัดสินใจได้ถูกต้องสมมุติว่าเราจะซื้อของเนี่ยเขาไม่ได้บอกรายละเอียดมาเลยเนี่ยหรือเราไม่ได้ดูรายละเอียดเนี่ยเราซื้อของมาเป็นไงคือมันมีความเสี่ยงที่เราจะได้ของที่เรา
เราไม่ได้อยากจะได้อะนะซึ่งเราอาจจะเป็นกันบ่อยนะไม่รู้ช่วงนี้ก็เป็นนะพระอาจารย์ก็เป็นนะซื้อของมาปุ๊บปุ๊บรีบอ้าวมันใช้ไม่ได้นะอะไรอย่างนี้นะอย่างนี้เป็นต้นนะแล้วเป็นไงแล้วก็เป็นปัญญาที่เกิดจากการปฏิบัติธรรมนะซึ่งมันจะต้องมีเริ่มต้นจากศีลนะศีลนะแล้วก็ไล่สเต็ปมันเรื่อยๆนะคือเราอย่าไปข้ามขั้นนะเราอย่าไปข้ามขั้นในนะพระพุทธศาสนานะพระพุทธเจ้านะนะพระพุทธเจ้าให้โอวาทไว้นะคือสรุปแล้วเนี่ยมีอยู่สามอย่างในพุทธศาสนาถามว่าคืออะไรนะถามว่าคืออะไรนะลองตอบดูสินะนะสรุปแล้วนะมีอยู่สามอย่างเนี่ยในพระศาสนานี้เนี่ยมีอยู่สามอย่างคืออะไรนะลองตอบสิมันชัดมาจะมีใครตอบไหมตัวแทนจากเบอร์ลินหน่อยอันนี้ใครตอบไปล่ะมีคนส่งเหงื่อตกประตูนึงนะตอบไม่ได้นะพระพุทธศาสนาย่อเหลือสามนะก็คืออ้าวมาแล้วครับพระพุทธธรรมพระสงฆ์ไปแล้วครับสามเณรตอบมาตอบกันหน่อยช่วยกันตอบหน่อยไม่ต้องกลัวผิดนะเพราะว่าอย่างมากก็ผิดไม่มีอะไรเลยนะไม่มีการหักคะแนนศีลสมาธิปัญญาศีลสมาธิปัญญามีคนบอกมีหมดยังเฉลยนะละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสอันนี้คือพระพุทธศาสนา84พระธรรมขันธ์ย่อเหลือ3นะทำให้เป็นครับนะก็คือละชั่วทำดีทำใจให้ผ่องใสเราแบบนั่งสมาธิอย่างเดียวได้ไหมเนี่ยนะเรานั่งสมาธิหลังเลยก็จบแล้วนี่นะถือว่าทำตามพุทธโอวาทใช่ไหมบอกไม่ได้นะมันต้องทำตามสเต็ปนะคือมันต้องละชั่วก่อนนะก่อนเราก็ถึงแบบนะทำดีแล้วก็ทำใจผ่องใสเพราะอะไรคือถ้าเราไม่เปลี่ยนแปลงนะนิสัยตัวเองนะนั่งสมาธิไป10ชั่วโมงวันละ10ชั่วโมงเนี่ยก็คือไอ้ช่วงนั้นเนี่ยคนอื่นเดือดร้อนคนอื่นไม่เดือดร้อนนะ10ชั่วโมงนั้นนะสบายใจพอลืมตามาอ้าวคนอื่นวงแตกแล้วนะเดือดร้อนหรือว่าเป็นคนฆ่าสัตว์เนี่ยนะเอานั่งสมาธิ10ชั่วโมงนะตื่นมาอ้าวลืมตามาอ้าวไปฆ่าสัตว์ใหม่อีกแล้วนะก็คือความชั่วไม่ได้หายไปแล้วถามว่าสมาธิจะเกิดไหมเวลาเราไปนั่งไม่ได้เพราะอะไรเพราะจุดเริ่มต้นคือศีลที่เป็นกุศลถูกต้องไหมก็ศีลมันรักษาไม่ได้นะฉะนั้นไม่ได้การรักษาศีลก็คือการละชั่วนะสิ่งใดที่มันไม่ดีเนี่ยเราต้องละออกไปเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยเราเกิดมาเนี่ยเพราะเรามาเพื่อละความชั่วเชื่อไหมนะไม่เชื่อลองดูดีนะธรรมชาติของเราเนี่ยเรานั่งไปบนรถทางด่วนเรานั่งไปบนทางด่วนรถติดดื่มน้ำไปเยอะโอ้โหอั้นปัสสาวะไป5ชั่วโมงนะโอ้ตายพอดีนะจริงๆแล้ว3ชั่วโมงนี้ก็แย่แล้วนะ 2-3 ชั่วโมงนี้ก็แบบไม่ไหวแล้วนะอั้นไปตายไหมเออโหแย่นะทรมานมากใครเคยก็จะรู้นะถามว่ามันคืออะไรนะมันคืออะไรคือจริงๆแล้วร่างกายเนี่ยพยายามจะขับสิ่งปฏิกูลออกคือสิ่งที่ไม่ดีออกจากร่างกายถูกต้องไหมการที่เราพยายามจะเก็บมันไว้ในตัวเนี่ยมันเป็นทุกข์นะมันเป็นทุกข์อุจจาระปัสสาวะเราพยายามจะอั้นสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งปฏิกูลที่ร่างกายพยายามจะขับออกจากร่างกายเราไปเนี่ยเราพยายามจะเก็บไว้ในตัวเนี่ยมันเป็นทุกข์เหมือนกันเนี่ยกิเลสอาสวะเนี่ยที่อยู่ในใจเราเนี่ยนะมันเป็นโรงงานผลิตความทุกข์นะที่เราต้องเวียนว่ายตายเกิดอะไรต่างๆวิบากกรรมอะไรต่างๆเพราะว่ากิเลสอาสวะภายในนี่แหละนะเป็นโรงงานผลิตความทุกข์ตราบใดที่โรงงานนี้มันยังไม่พังทลายเนี่ยความทุกข์มันเกิดขึ้นเรื่อยๆมันเกิดขึ้นทุกวันเกิดขึ้นทุกๆอนุวินาทีที่ผลของกรรมมันทำงานอยู่ที่กิเลสอาสวะมันทำงานอยู่เราจะได้รับผลของความทุกข์ตรงนั้นฉะนั้นตราบใดที่เราไม่ทำลายตรงนี้นะมันก็ไม่ได้ฉะนั้นเราต้องเอาสิ่งที่ไม่ดีออกนะออกจากกายเราออกจากใจเรานะนิสัยที่ไม่ดีแล้วก็เอาออกไปอันนี้คือเป็นธรรมชาติที่เราเกิดมาเพื่อสิ่งนี้ก็คือการละความชั่ว
ฉะนั้นการหลังจากละความชั่วแล้วเนี่ยเรามีสิ่งดีๆเนี่ยเราก็ต้องเอาสิ่งดีๆเข้ากับตัวเราต้องมีบุญเราต้องมีบุญมีบารมีเพราะว่าคือถ้าเกิดว่าบุญบารมีไม่เพียงพอเนี่ยนั่งไปทั้งชาติเนี่ยก็ไม่บรรลุนะเหมือนกันต่างๆเนี่ยพระประวัติของพระอริยสาวกนะหรือพระอสิติมหาสาวกต่างๆเนี่ยถึงแม้ว่าจะไปเจอพระพุทธเจ้าในชาติก่อนๆเนี่ยแต่ก็ไม่ได้สามารถที่จะบรรลุธรรมได้เลยเพราะบุญยังไม่เพียงพอนะก็ต้องสร้างความดีนะฉะนั้นละชั่วแล้วก็ต้องทำดีนะเพื่อที่จะให้มีบุญมีบารมีนะแล้วก็ทำใจให้ผ่องใสคือพอเรามีบุญแล้วเนี่ยบางทีแล้วทำไมมันไม่ส่งผลที่ไม่ส่งผลเพราะว่าเราไม่ทำใจให้ใสเราไม่จูนสิ่งเหล่านี้เนี่ยให้มันทำงานเหมือนเราเปิดวิทยุอ่ะเราอยากจะฟังช่องเนี้ยแต่คือเราเปิดไปมันซ่า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 ใช่ไหมเราอยากจะฟังวิทยุมันก็ซ่าซ่าซ่าเราก็ต้องหมุนไปจนเจอช่องสัญญาณที่ถูกต้องถูกไหมพอช่องมันถูกปุ๊บเสียงก็มานะเราก็ฟังได้ดังนั้นเหมือนกันการที่เราจะให้บุญส่งผลเนี่ยเราก็ต้องทำใจให้ใสเป็นการจูนใจให้ตรงกับช่องของบุญพอช่องมันตรงกันเนี่ยบุญก็ส่งผลได้นะเหมือนเรามีพัดลมเนี่ยเอ้ยซื้อมาใหม่ทำไมมันไม่ทำงานอะต่อพวกไม่ทำงานนาทีเนี่ยเสียหรือเปล่าเองต่างสุดท้ายก็คือเราไม่ได้เสียปลั๊กนะพอเราเสียปลั๊กปุ๊บไฟเข้ามาปุ๊บพัดลมก็หมุนเราก็มีความสุขนะเย็นสบายนะอย่างนี้นะฉะนั้นเราก็มีอยู่เนี่ยนะจิตนะในพระศาสนาก็มีอยู่เนี่ยละชั่วทำดีทำใจผ่องใสนะการบำเพ็ญบารมีนะของเรานะของทุกคนทุกคนต้องสร้างบารมีหมดนะคือคุณจะเอ้ยเอาแค่นี้หน่อยนิดหน่อยพอแล้วอะไรต่างๆคือฉะนั้นเราลำบากเพราะว่าการที่เราจะได้เกิดในร่มเงาบวรพระพุทธศาสนาเป็นเรื่องยากการที่เราจะได้ความรู้เนี่ยในเรื่องนี้มันยากมากเพราะกว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าจะบังเกิดขึ้นพระองค์เนี่ยต้องใช้เวลา22ไขแสนมหากัปเป็นอย่างต่ำยาวนานมากเราตายเกิดไม่รู้กี่รอบแล้วนะแล้วเรามาพบพระเจ้าหรือเปล่าไม่นะแต่คือเราโชคดีที่ยังอยู่ในช่วงของพระพุทธศาสนาของพระองค์ท่านนะของสมณโคดมพระพุทธเจ้านะฉะนั้นนะเราก็ถือโอกาสนี้นะก็ดูว่าพระพุทธเจ้าสร้างบารมีกันอย่างไรนะแล้วเราจะทำยังไงเนี่ยเพื่อให้บารมีของเราเนี่ยเพิ่มพูนไปทุกๆวันนะเราเวลามันมีน้อยนะทั้งเวลาที่เราพูดเนี่ยจริงๆนึกว่าวันนี้จะเร็วนะปรากฏว่าก็ไปไกลแล้วจะ4โมงแล้วเนี่ยนะก็จบดีกว่านะใครมีอะไรสักถามไหมใครมีอะไรกด1ไม่มีก็จะปิดไม่มีนะโอเคนะตั้งใจบูชาพระเดี๋ยวพร้อมไปกันอรหังสัมมาสัมพุทโธภะคะวาพุทธังภะคะวันตังอภิวาเทมิพุทโธเมนาโถพระพุทธเจ้าเป็นที่พึ่งของเราสวากาโตภะคะวะตาธัมโมธัมมังนมัสสามิธัมโมเมนาโถพระธรรมเป็นที่พึ่งของเราสุปฏิปันโนภะคะวะโตสาวกสังโฆสังฆังนมามิสังโฆเมนาโถพระสงฆ์เป็นที่พึ่งของเราก็อนุโมทนาบุญกับทุกท่านนะ